จะติดไม่ได้คิดว่าเด็กคนนี้เป็นเกิดในวันนี้ต้องเป็นผู้มีบุญวาสนามาเกิดแน่นอนเพราะยมแม่ของท่านรักมากนะถึงขนาดไปเอาไปก็ยืมผ่านทองอะไรนี่มาเนาะมาเลยมารับผ่านทองมารับก็ถือว่าหลวงพ่อสนองเป็นผู้มีบุญจึงมาโปรดชาวบ้านเนี่ยมาโปรดพุทธบริษัทนะจึงจัดหาพามาหาพานพานทอพานมารับเป็นพานทองรับเด็กที่มีเพิ่งเกิดคลอดในโยมมารดาชื่อว่าโยมบิดาชื่อว่าบิดาชื่อในเอ็มโพสุวรรณต่อมาได้ต่อมาก็เป็นหนุ่มแล้วก็ได้อุปสมบทเนาะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีนามว่ามีฉายาว่าหลวงพ่อมีฉายาว่าอันนี้อริยวังโสนี่คือพ่อท่านนะหลวงปู่เอ็มโยมมารดาชื่อว่านางแม่นโพสุวรรณได้มาได้ต่อมาได้เกิดได้ถืออะไรได้ถือศีลมาตลอดบวชเป็นถือบวชเป็นแม่ชีมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันทั้งหมดตาเราก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเนาะมันเพิ่งหยอดยา มี9 คนเนาะท่านเป็นคนเป็นคนที่7อุปสมบทได้15 ปีก็ได้เข้าพิธีกัณฑชาติเป็นสามเณรอยู่วัดไชนาวาสต่อมาไชนาวาสท่านมีที่เลี้ยงท่านมีที่เอลังเลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่อายุได้20ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่29เมษายน2507ปีที่แม่บุญเรือนละพอดีนะพระตรีมาที่วัดดอนไล่โอ้ตกฝนตกใหญ่เลยจังหวัดสุพรรณมีหลวงพ่อมุ้ยเป็นพระอุปัชฌาย์เนาะพระ
คือว่าหลวงพ่อมุ้ยก็เป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันอย่างกับหลวงพ่อสังวานนี่ก็ญาติโยมก็รู้กันอยู่แล้วนะที่ท่านหลวงพ่อสังวานเขมโกนามเดิมชื่อท่านคือสังวานนามสกุลจันเรืองเมื่อเกิดด้านจันเรืองนี่นะเดือน4 ปีมาลงนี่2459ด้านหนองปักนาคเหมือนกันจังหวัดสามชุกสุพรรณบุรี อำเภอเดียวกันนี่จังหวัดสุพรรณบุรีผสมบทครั้งแรกเมื่อายุครบขวดแต่ตัวได้ด้วยความที่ท่านเป็นคนไม่รู้หนังสือต้องจำจากที่แม่ที่ก็ดีสวดกันจึงสวดมนต์ได้แต่เมื่ออิติปิโสพระกวาพาหุงแม่แต่บางนะโมก็ต้องต่อเอาด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องอาศัยไม่รู้ดังหรือเปล่าไม่อาศัยโอ้ฝนตกมากเหลือเกิน สังวานนี่ท่านลูกท่านได้ตอนหลังแม่ชีจินตนาก็มาเที่ยวหมู่บ้านคงจะรู้จักกันก็มาก็เลยให้มาแนะแม่ชีจินตนานี่บวชที่วัดปักน้ำก็ได้แนะนำให้หลวงปู่ภาวนาหลวงปู่ก็เป็นผู้ที่มีบุญเก่าถ้าไม่หลวงปู่ได้เข้ารับได้ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยมานะต้องกับคารวาสก็ได้ที่บอกว่าหลวงปู่ก็ได้แต่งงานกับแม่บาง
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะไปคงไปขายข้าวเรือยงนี่เรือยงสมัยก่อนนี่แม่น้ำท่าจีนมีเรือยงหลวงพ่อหลวงปู่ก็ไปตอนเป็นฆราวาสก็ว่ายน้ำไปต่อเรือเอาเชือกไปด้วยก็คงว่ายแต่ทวนน้ำท่านก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหมือนดีจะแตกก็ทำให้ท่านต้องกันนั่งก็ทำให้ท่านสุขภาพไม่แข็งแรง ท่านก็เลยต้องคิดว่าถ้าเราอยู่สังขารเราก็ไม่แข็งแรงก็ทำให้ท่านต้องลาสิกขาไปลาสิกขาบททำให้ฮะไม่เปียกนะไม่เปียกมั้งเดี๋ยวคงหยุดนะหรือไม่หยุดอ่ะอ๋อมีร่มมามีกันแต่ร่มมันเล็กหน่อยใช่มีร่มมาแต่เล็กหน่อยคงจะตกมากนะเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนดีกว่าหยุดไว้ก่อนใช่ใช่ในเมืองเขาก็ทำให้นะคนก็รู้จักความสงบคนก็รู้จักความหนีจากความวุ่นวายหนีจากความที่ว่าออกจากกองทุกข์ถึงแม้ว่าเขาฝึกไปแล้วเขาก็ไปทำของเขานั่นแหละเช่นทุกๆประเทศนะก็สนใจกันแต่ชาวไทยก็เหมือนน้อยลงนั่นนะเบาลงนะลูกหลานบางที
บางทีฟังแล้วก็ยังมันยังหัวเราะหรือว่าฟังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเด็กๆรุ่นนี้ก็ฟังคนโตพูดก็ฟังไม่ออกนั่นแหละก็สนใจไปทางเกมมั่งอะไรมั่งแต่บางคนก็รู้จักฝึกปฏิบัติธรรมนั่นยังดีบางคนก็ยังนึกถึงเคารพคุณพ่อคุณแม่อะไรต่ออะไรจึงบอกว่าก็เหมือนกันนะน่าเห็นใจตอนเด็กๆผู้ใหญ่คุยธรรมะคุยกันเรื่องความเป็นจริงหรือว่าเรื่องกุศลก็ดีเรื่องภาวนาอะไรต่ออะไรพวกเราก็ไม่ค่อยสนใจกันอะไรต่ออะไรแต่เราก็นึกถึงว่าโอ้มันก็ฟังไม่ออกเนาะธรรมะเป็นของรู้ได้ยากที่ถ้าไม่ฝึกเอาไว้นั่นแหละครูบาอาจารย์พูดร้อยหนพันหนแต่คนที่จะมาสำเร็จเหมือนสมัยพุทธกาลนี่ยากมากนั่นแหละที่ว่าพูดไม่กี่คำก็รู้ธรรมนั่นแหละเหมือนหรือว่าได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็อุตส่าห์มาบวชเนาะไปจำพรรษาต่างประเทศก็ถือว่าได้มาพูดคุยให้กับญาติโยมได้ฟังก็ถือว่าทำให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยคนเราเกิดมาได้ปฏิบัติธรรมได้รอดชีวิตมาถึง 40-50 ปีเนี่ยชีวิตนี้ไม่ใช่น้อยเรียกว่าได้มานึกถึงได้น้อมนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็ถือว่าที่พึ่งอย่างอื่นมันไม่ประเสริฐหรอกมันเป็นเหมือนอย่างกับว่าโลกมนุษย์เป็นโลกกลางๆเป็นโลกที่คนเราเกิดมาสร้างบุญแล้วก็จากไปโลกนี้เป็นของชมเชยเท่านั้นเองที่บอกว่าโลกมนุษย์ต่างดาวบอกว่าสวยคนในโลกมนุษย์สวยนั่นแหละแต่โลกมนุษย์นี่ศึกษามากๆเจริญมากก็ไม่มีสิ้นสุดที่เรียกว่าศึกษาไม่สิ้นสุดถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะนึกว่าโอ้โลกนี้ก็แค่ลมแค่ลมเท่านั้นเองแค่ลมแค่ดินแค่ไฟแค่น้ำนั่นแหละโลกนี้ก็มีสี่ธาตุประกอบกันด้วยสี่ธาตุปฐวีธาตุเนี่ยอาโปธาตุไบโอธาตุเนี่ยที่
ที่อยู่ได้แต่โลกเนี้ยโลกมนุษย์เนี่ยบางคนก็ทุกข์ร้อนบางคนก็เครียดแค้นนั่นแหละเรียกว่าเครียดแค้นข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้วิญญาณอาฆาตกลายเป็นวิญญาณพยาบาท ก็เพราะว่าไม่เข้าใจโลกไม่รู้จักคำสอนพุทธเจ้าหรือว่ารู้แต่ก็ไม่สนใจก็เลยเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์มากจึงว่าเป็นของที่เป็นของลี้ลับ กลายเป็นของลี้ลับความจริงเนี่ยของง่ายแต่คนโลกก็เดินไปไม่รู้นั่นเองแม้ว่าคนตาดีจะมองไม่เห็นนะหรือว่าโลกนี้เป็นโลกสว่างแต่นั่นน่ะท่านบอกว่า พอตาบอดแสงสว่างนั่นเองหรือว่าใจมันมองไม่เห็นคนไม่ถือศีลธรรมคนไม่เอาศีลธรรมก็เหมือนว่าสว่างแต่ก็มองไม่เห็น เนี่ยเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนั่นแหละที่บอกคนเดินดินไม่รู้จักดินนั่นเองจึงบอกว่าถ้าเราศึกษาให้ดีศึกษาว่าเรามาปฏิบัติเรามาศึกษาใจเราเรียนไม่จบถ้าคน ถ้าคนไม่ถึงโสดาก็ยังเรียนไม่จบถึงโสดาแล้วก็เหมือนว่ามีที่พักผ่อนอันประเสริฐแล้วได้โสดาก็เรียกว่าประเสริฐแล้วนั่นน่ะได้สวรรค์ได้พระพรหมยังกลับมาอีกเวียนว่ายตายเกิดจึงว่าพุทธเจ้าพอได้แล้วก็ สรรเสริญว่าได้โสดาก็มีที่พึ่งอันแท้จริงนั่นเองถึงว่าครูบาอาจารย์จึงบอกว่าคนยุคใหม่ไม่ฟังธรรมะแล้วคนยุคใหม่ก็ฟังเพลงเพราะว่า รูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็ฉุดเอาไว้หมดแล้วทีนี้ก็เลยต้องประพันธ์ขึ้นมาประพันธ์เพลงขึ้นมาให้เข้ากับยุคสมัยจะได้คิดว่าจะได้รู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ย มีปัญญาไม่ใช่ว่ามีปัญญาแค่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ทันโลกนะไม่ทันสมัยเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นผู้ทันสมัยเป็นผู้ให้ทันสมัยกับเขาเหมือนอย่างกับท่านคนปฏิบัติ ที่ได้แล้วเนี่ยเรียกว่าชวนจิตไวเห็นนิดเดียวก็เอามาเป็นธรรมะได้เหมือนอย่างกับว่าคนที่ถ่ายวิดีโอก็ดีพัฒนาไปแค่ไหนนะท่านก็พยายามเอามาคุยให้ฟัง
ดายังไม่รู้เลยว่าท่านบอกว่าเนี่ยถ่ายรูปไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูตาคนเลยอะไรตาอะไรดายังงงท่านพูดให้ฟังนั่นแหละแล้วก็บอกว่า เช่นอย่างกับว่าพูดข่าวเนี่ยเขาไม่ได้เอาหนังสือมากลางให้คนดูนะไม่นี่มันโบราณนะสมัยใหม่นี่เขาไม่เห็นอะไรต่ออะไรท่านเดี๋ยวท่านละเอียดมากเห็นนะจึงบอกว่าท่านละเอียดมาก จึงบอกว่าเดินไปตรงนู้นตรงนี้ขาดตกบกพร่องตาท่านแวบเดียวท่านรู้เลยจึงว่าจิตของครูบาอาจารย์แต่ผู้มีคุณธรรมชั้นสูงละเอียดมากจึงบอกว่า เห็นในจอหน่อยเดียวก็รู้แล้วใครเป็นยังไงนั่นน่ะยิ่งกว่านักจิตวิทยานั่นน่ะถึงว่าพระอริยเจ้าฉลาดเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เป็นผู้นำคนแต่มีบารมี ถึงว่าเกิดมามีโลภสมบัติที่ดีนั่นน่ะมีบางคนเห็นไหมนักร้องร้องออกมานี่เสียงยังกับโอ้โหนี่หรือว่าที่ร้องออกมานี่มันยาวเหลือเกินเหมือนไม่หายใจเลยทำไมทำได้ยังไง พรสวรรค์เนี่ยจึงบอกว่าคนเรามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันจึงบอกว่านี่แหละที่เรามาปฏิบัติธรรมที่บอกว่าอย่าไปจนถึงละเอียดจนรูปไม่ได้เพราะมันละเอียด เหมือนเนื้อไม้พยุงกับเนื้อไม้ประดู่มันคนละอย่างมันเป็นลายคนละอย่างเนื้อไม้พยุงมันละเอียดพอขัดกระดาษทรายแล้วมันเหมือนว่าลายก็ละเอียดลายชิงชันยังสู้ไม้พยุงไม่ได้เนี่ยเป็นแบบนั้น นี่แหละจึงว่าจิตของนักปฏิบัติธรรมพอได้เยอะๆแล้วจึงบอกว่าเหมือนเรดาร์เหมือนที่จับความรู้นั่นน่ะจึงบอกว่าคนมีถ้ามีฌานอีกด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะว่าเหมือนว่ามีเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยจึงบอกว่าละเอียดมากเนาะเรื่องของจิตของใจเหมือนว่ามองทะลุข้ามขั้นไปหมดนั่นจึงบอกว่าภาษารีบุตรอุปมาเหมือน ความรู้เหมือนว่านับเม็ดฝนเมล็ดฝนตกในอากาศนับได้อุปมาอย่างนั้นความไวความรู้ของจิตเนี่ยว่าตกกี่เมล็ดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอุปมาจึงบอกว่าพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรมีปัญญา
พระโมคคัลลามีเลิศได้ทางฤทธิ์นะจึงบอกว่าเมืองไทยมีนักปราชญ์มากมีนักปราชญ์มีบัณฑิตคือพระสงฆ์เป็นเลิศนั่นนะพระสงฆ์เป็นเลิศที่ว่ามีปัญญาเอาตัวรอดเอาตัวไปนิพพานอย่างนี้แหละลองนึกดูว่าคุณงามความดีของท่านปฏิบัติเนี่ยพระสารีบุตรเป็นลูกเศรษฐีนั่นนะมีทรัพย์ไม่รู้ว่ากี่โกฏินั่นนะพระสารีบุตรก็ไม่อยากได้อยากดีในโลกนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็ตายกันไปหมดนั่นนะเห็นไหมไปดูงานไปดูมโหรสพไปเที่ยวเกิดเบื่อหน่ายนั่นนะเกิดเบื่อหน่ายพระโมคคัลลาก็เบื่อหน่ายเหมือนอย่างกับว่าบุญที่ปรารถนามาคู่กันมาเป็นเพื่อนกันชาติสุดท้ายนั่นนะมาเป็นสัตว์ก็มาเป็นเพื่อนฝูงกันนะอยู่ในวงนั้นๆ นะที่เรียกว่าเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงยุคสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาบวชมาปฏิบัติไปเผยแพร่กันนั่นน่ะปฏิบัติใหม่ๆบอกอย่าไปสององค์นั่นน่ะไปให้แยกกันไปนั่นน่ะจะได้บริวารได้เยอะนั่นน่ะแยกกันไปพระพอบรรลุธรรมแล้วก็นั่นน่ะไปองค์เดียวไปเทศสอนพุทธบริษัททำไปทำมาเห็นไหมน่ะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนนั่นน่ะสมัยพุทธเจ้ารุ่งเรืองมากลองนึกดูสมัยนี้ก็รุ่งเรืองนั่นน่ะตามกันออกบวชน่ะทีนี้เห็นมั้ยพอมายุคนี้ยุคของน้ำมากทำให้พระสงฆ์ก็ลำบากนะพระสงฆ์ที่อยู่กับน้ำนั่นน่ะทุกคนก็สงสารนั่นน่ะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ว่าพระสงฆ์อยู่อยุธยาก็ดีหรือว่าทั่วไปที่โดนน้ำจิตใจก็ต้องหนักแน่นมากถ้าไม่หนักแน่นก็เบื่อหน่ายออกไปเป็นคารวาสดีกว่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้ถึงว่าแบกหามประสาทตนามีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเนาะบางคนถ้ามองดูดีๆธรรมชาติเนี่ยใหญ่โตมากนะธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครก็รับไม่อยู่จึงบอกว่าประมาทไม่ได้มาทุกวันเนี่ยเมื่อว่าเป็นยุคที่ลำบากนั่นเองเป็นยุคที่
ทุกข์นั่นเองจึงว่ายุคพระพุทธเจ้าไปกันเยอะๆก็ไม่กลัวนั่นน่ะมีเศรษฐีเป็นผู้ที่อุปถัมภ์นั่นน่ะ มาเป็นแสนๆก็ไม่กลัวมาเป็นพันห้าร้อยก็ไม่กลัวนั่นแหละเพราะว่าได้เลี้ยงดูอิ่มหนำสำราญนี่มายุคนี้เหมือนว่าปลายยุคนั่นเองปลายยุคหรือว่ายุคเข็นยุคแห่งความต้อง สู้นั่นน่ะต้องดิ้นรนน่ะเอาชีวิตรอดน่ะยังไม่รู้ว่าวันไหนจะแห้งอะไรเงี้ยจึงบอกว่านี่แหละอุปสรรคผ้าเปียกหมดก็ทุกข์เนาะมนุษย์นี่มันทุกข์ หนาวนั่นน่ะหนาวเกินก็ไม่ได้ร้อนเกินก็กระวนกระวายอย่างนี้จึงบอกว่ามนุษย์นี่เรียกว่าจิตใจเนี่ยมันไม่แข็งแรงมากนั่นน่ะ พัฒนาแบบปลาไม่ได้ต้องผู้มีฌานชั้นสูงนั่นน่ะหนาวร้อนร้อนมากกายเย็นนั่นน่ะเย็นมากนั่นน่ะเย็นมากกายอุ่นอะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าพวกฤาษีชีไป ที่อยู่ตามหิมะได้ก็ฝึกฝนฌานฝึกฝนกสิณฌานเนี่ยที่บอกว่านุ่งกางเกงในตัวเดียวนั่นน่ะอยู่ตามหิมะได้นั่นก็ต้องทำฌานตามความร้อนตลอดนอนบนหิมะได้ อะไรอืมไม่ไปนอนเนาะแกนี่แหละเรามานึกถึงความดีของพระสงฆ์สมัยเก่าๆผู้คนก็ พระราชาบ้างราษฎรบ้างก็สร้างสถูปสร้างพระเจดีย์เอาไว้เผาแล้วก็เอากระดูกเอาบรมธาตุเนี่ยหรือว่าภาษาลีลิกธาตุหรือว่าธาตุอรหันตสาวกพระธาตุของ ภาษาวกนี่ก็เรียกว่าอรหันตสาวกนั่นน่ะธาตุเอามาใส่ไว้เป็นอนุสรณ์เอามากราบไหว้บูชาคนที่มีคุณสมบัติหรือว่ามีฌานนั่นน่ะมีถือว่า เป็นตัวแทนเป็นมีคุณธรรมสูงนั่นน่ะพระธาตุนั่นน่ะเหมือนตัวแทนของท่านนั่นเองอำนาจฌานจึงบอกว่านี่แหละพุทธศาสนาจึงมีความลึกซึ้งมีความละเอียดนั่นน่ะ เรียกว่านึกถึงคุณนึกถึงคุณงามความดี
นึกถึงคุณที่ท่านเทศกันไว้ท่านเทศท่านสอนนั่นนะอย่างกับที่บอกว่าพามที่อายุมากแล้วเราควรจะบวชดีกว่าปฏิบัติแล้วจะได้พ้นทุกข์ไปมีความเริ่มใสไปหาใครก็ไม่อยากบวชได้เพราะว่าอายุมากแล้วกลัวเป็นภาระกลัวปฏิบัติไม่ได้เนี่ยกลัวความคิดเนี่ยไม่เท่ากันมีแต่ปัญหาทีนี้ก็ไปถามใครก็ไม่มีใครอยากจะเป็นอุปัชฌาย์เป็นภาระก็ไปเข้าเฝ้าพุทธองค์พุทธองค์ก็บอกประกาศในท่ามกลางสงฆ์บุคคลผู้นี้เคยมีพระคุณกับใครบ้างใครจำได้บ้างจำได้เจ้าค่ะบุคคลผู้นี้เคยใส่บาตรให้ก้าวกระหม่อมนั่นนะก็อย่างนั้นเธอไปเป็นธุระไปเป็นอุปัชฌาย์ให้นะนั่นนะให้ภาษาลีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวชนะบวชแล้วได้สอนกรรมฐานเกสาโลมาเนี่ยยัตติบวชแล้วว่านอนสอนง่ายนั่นแหละคนสุดท้ายก็บรรลุธรรมสำเร็จไปอย่างนี้แหละการที่พุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักบุญคุณนั่นแหละบุญคุณติดต่อกันบุญคุณที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นนะจึงว่าความดีเนี่ยจึงไม่หมดจึงไม่สูญหายจึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติไปทุกคนก็เย็นขึ้นนั่นเองอย่างน้อยมาวัดเนี่ยจะได้รู้ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นบางคนก็มีความสุขเพลิดเพลินนั่นแหละบางคนก็สมาธิคลายออกนั่นแหละเหมือนว่าทำไปไม่อยากทำแล้วเบื่อแล้วนั่นแหละทีนี้ก็ให้เพียรมากๆเดี๋ยวมันก็จะได้กลับมาอีกอย่างเงี้ยเพียนเขาจะได้กลับมาอีกถ้าไม่เพียนนั่นน่ะแล้วมันก็ไม่กลับมาบางคนบอกว่ามันตกอารมณ์อยากนอนนั่นน่ะพอถึงเวลามันก็ชวนนอนใช่มันอยู่ใกล้ที่นอนมันอยู่บ้านของเราทีนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าเราออกจากเรือนมาอยู่วัดเนี่ยเราจะได้มีศรัทธามากนิยมนะเพราะว่าคนโน้นทำคนนี้ทำจะได้เห็นนึกถึงความเพียรนั่นแหละนึกถึงความเพียรที่เราบำเพ็ญมาคนที่ตามภาษาลีบุตรพระน้องชายก็บวชนั่นแหละบวชกันเนอะเยอะแยะนะพี่น้องบวชตามกัน
ไปอยู่ในป่าในดงไปทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้อยู่ใกล้ๆบ้านก็กลัวพ่อแม่ชวนกลับนั่นแหละมาดูแลสมบัติมาปกครองสมบัติบวชแล้วก็หนีเข้าป่าคนสมัยก่อนเรียกว่าปัญญาของเขาสะสมมาอย่างนั้นนั่นน่ะไปอยู่ป่าไม้ตะเคียนไปอยู่หนีไปไกลๆนั่นน่ะไปอยู่กับพวกมนุษย์นะไปอยู่กับพวกเทพเทวาอย่างนั้นน่ะนิยมนะพวกเราก็เหมือนกันนะมาอยู่วัดเนี่ยมาอยู่เหมือนอยู่ป่าไม้ตะเคียนเหมือนกันแล้วก็มีไม้ตะเคียนเหมือนกันนั่นน่ะพระตาพระเรวัตตะน้องคนเล็กก็มาบวชนั่นน่ะทำไงจะได้บวชนั่นน่ะประชวนไปคนโน้นคนนี้ก็บวชกันหมดนั่นน่ะพอมาตอนหลังก็ได้บวชกันหมดอย่างนี้ทีนี้พ่อแม่ของมารดาก็ยังไม่ได้เป็นถือพุทธถือธรรมะถือยังไม่มีพุทธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในใจยังเป็นอินดูอยู่ยังเป็นพราหมณ์อยู่นั่นน่ะถือว่าพราหมณ์เป็นตระกูลสูงยากออกจากพราหมณ์ได้ถือว่าพราหมณ์นี่เป็นคนเหนือหมดแล้วเหนือคนแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ก็ทำไงอ่ะภาษาลิบุตรก็ไปเทศโปรดไม่ได้เพราะแม่ยังแข็งแรงไปทำมาภาษาลิบุตรก็จะนิพพานนู่นถึงจะได้มาโปรดพ่อแม่ได้พ่อแม่เห็นไหมพอโปรดใกล้ๆขนาดพระมีปัญญามากแต่ก็ยังโปรดพ่อแม่ได้ยากเห็นไหมต้องอาศัยเวลานั่นแหละพอไปลาพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนทำกิจเสร็จแล้วอายุมากแล้วสมควรกับการเวลาแล้วไปลาเข้านิพพานนั่นน่ะประเพณีที่ลาครูบาอาจารย์นั่นน่ะที่สืบต่อกันมาก็ได้มีเป็นประเพณีขนาดจะล่วงลับจะนิพพานก็ยังไปลานั่นน่ะถือว่าเป็นสามีกิกรรมที่ดีนั่นน่ะก็เรียกว่าของผู้ดีอันประเสริฐนั่นน่ะเคารพกันบางคนเนี่ยบอกอยากไปดูพระอรหันต์นิพพานนั่นน่ะมากันเยอะเป็นแสนๆเพราะว่าพระอรหันต์จะล่วงลับก็คนนับถือเยอะเห็นไหมแสดงว่าสมัยโบราณเนี่ยคนว่างงานเยอะ
ไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมกันแล้วเครื่องเสียงก็ไม่มีอ่ะทำไมจึงมาได้ทำไมจึงได้ยินหมดเนี่ยจึงบอกว่าเป็นของอัศจรรย์แสดงว่าคนโบราณน่ะมีหูทิพตาทิพใจได้ยินกันคุยไม่ต้องเสียงดังก็ได้ยินหมดเลยอย่างเงี้ยคนที่ฟังไม่ได้ก็ไม่เข้ามาคล้ายว่าปฏิบัติยังไม่ได้บุญยังไม่ถึงนั่นนะเพราะว่านั่งฟังกันเยอะๆเหมือนอย่างกับการที่พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งลูกหลานวิสาขาเท่านั้นก็ลูกหลาน4,000คนละเห็นไหมแล้วคนอื่นอีกอ่ะคนอื่นไปทำบุญอีกก็ถือว่าเป็นเหมือนอย่างกับงานใหญ่แต่ทำไมคนได้ยินกันหมดต้องนึกถึงว่าอัศจรรย์มากมีทั้งความเงียบแล้วก็มีทั้งหูทิพตาทิพนี่เองจึงบอกว่านั่นมันเป็นยุคของความเจริญแต่ทางใจอัน100%เลยอย่างนี้เนี่ยเจริญมากแสดงว่าคนที่มันสุขภาพเนาะเป็นอย่างนี้อ่ะนี่แหละจึงบอกว่าความดีที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ชราลงทุกวันไปเติมไปตามการเวลาแต่ใจของท่านก็บริสุทธิ์ของท่านนั่นแหละเพราะว่าถ้าใครเห็นถ้าใครรู้บางคนบอกว่าโอ้ยสว่างนะตกใสไม่แก่บางคนเห็นนั่นแหละก็เป็นบุญตาของคนที่เห็นอย่างนี้แหละจึงว่าตอนเรามาบวชใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็นั่งคุยกับคนแล้วจำไม่ได้บอกว่าทำไมท่านหนุ่มทำไมท่านสดใสเหลือเกินพระที่ไหนเนาะไปดูใกล้ๆก็หลวงพ่อเราแล้วหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นบ่อยๆนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละความที่ศีลสมาธิทำให้จิตใจนั่นน่ะเข้าไปถึงกายทิพย์นั่นเองจึงบอกว่าคนที่รู้ที่เห็นหรือว่าคนที่ได้สัมผัสได้ฟังเทศบางคนได้ยินจะดีใจว่าครูบาอาจารย์ท่านมีบารมีของท่านนั่นนะจึงบอกว่าญาติโยมก็เหมือนกันนะอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปก็จะได้ถึงธรรมะถึงรสพระธรรมแล้วถึงจะปลดใครไม่ได้ก็
เทพเทวาก็ดีใจกับเรานั่นนะถึงบอกว่าหลวงปู่ที่แสนดีก็ล่วงลับกันไปหมดนั่นนะใช่ไหมอายุมากๆก็นิพพานกันไปเรื่อยนั่นนะถึงบอกว่าถ้าพระสงฆ์ก็พยายามทำความดีอยู่ในป่าในดงก็เยอะเนาะทำของท่านจนกว่าจะเข้าถึงมรรคถึงผลของท่านนั่นนะเราก็ดีใจได้ทำบุญกันนั่นนะได้ทำบุญให้สนุกสนานล่าเริงนั่นนะล่าเริงบันเทิงใจจึงบอกว่าที่บอกว่าอนุสาวรีย์ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยต้นยุคอิฐมันใหญ่เหมือนอย่างกับที่เนปาลน่ะที่ตัดสรู้น่ะเขาก็ทำมาไว้ขึ้นมาเล็กๆตอนหลังเขามาขอสร้างนั่นน่ะเขาก็มาขอไปขอตื้อขอไปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บางร่มศอกหนึ่งก็มีนั่นเห็นไหมตามที่มีศรัทธาปั้นดินเผากันขึ้นมาสร้างที่ว่าลุมพินีนะลุมินเดอะไรนั่นน่ะลุมพินีนั่นน่ะจึงว่าเขาทำหลักฐานไว้เขาตั้งเอาไว้ทีนี้หลักฐานบางทีรากฐานเนี่ยอยู่ในใต้ดินเนี่ยก็ได้เห็นแผ่นดินใหญ่ๆเนี่ยน่าภูมิใจที่ว่าความมั่นคงรุ่งเรืองของความดีเนี่ยลูกหลานช่วยกันทรงเอาไว้ทรงความดีเอาไว้ใครไม่เอาแต่เราได้ทำเนี่ยมันก็เป็นบุญนั่นเป็นบุญเป็นกุศลใครไม่เห็นกับเราก็เห็นใจเรานั่นน่ะเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรเราเกิดมาเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนี่เราได้เป็นตัวแทนนั่นน่ะเป็นตัวแทนของวิสาขาวิสาขาก็ฝากความดีเอาไว้นั่นน่ะเป็นมารดาของพระศาสนาปรารถนาไว้พวกเราก็ดีใจโมทนานั่นน่ะว่าเห็นไหมเราทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็โมทนาสักวันหนึ่งเราจะได้สมบัติแบบนั้นนั่นน่ะเบียดเบียนกันเบียดเบียนตึงกันและกันมันไม่เกิดอะไรหรอกมันก็เกิดโทษเกิดกรรมต่อกันไปนั่นน่ะโลกนี้หาความสุขได้ยากจึงบอกว่าเอาตามสมัยพุทธกาลดีกว่า ที่เราได้เดินมาได้มารู้มาเห็นจึงว่าเห็นในโลกนี้ที่นักปฏิบัติเนี่ยทำยังไงเราจึงจะได้พ้นทุกข์นั่นเองทำไงเราจึงจะได้รู้ได้เห็นนั่นนะได้ไม่ถอยหลังกลับไปนั่นนะไม่หลงลืมในชีวิตของเรานั่นก็ถือว่ามีบุญมากนั่น
คนบางคนเห็นไหมเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนมันเยอะมันก็เลยมีโรคกันเยอะคนยุนคนเราเนี่ยบุญกรรมค้ำเราไว้บุญกรรมนั่นแหละถ้ามีตะกรรมหมดบุญแล้วก็จากกันไปอย่างเงี้ยถึงบอกว่าถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ยังได้มาเนตัญชิกแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมไม่มีใครคุยกันนั่นน่ะก็มีความสุขนั่นน่ะเพราะว่าต่างคนต่างทำนะก็ดีใจบางคนก็คิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเอามาพูดกันอะไรตาอะไรมันก็ทำให้ท้อชีวิตเปล่าๆเราก็ไม่พูดไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีกว่านั่นน่ะสิ่งที่ไม่ดีฟังไปก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรพวกทำแล้วก็แล้วกันไปนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนว่าลบกันทะเลาะกันก็ตายกันไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรนั่นน่ะไม่มีสาระอะไรจึงบอกว่ามีสาระมีแต่สิ่งดีงามนั่นน่ะใครจะไปโกงกันที่ไหนใครจะไปหลอกกันที่ไหนเราก็ทำนึกว่าเออน่ะกรรมเก่าเขาตามมานั่นน่ะเราก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขคุณแม่บุญเรือนบอกว่าอย่าไปรู้ของเขาเลยรู้แต่สิ่งที่รู้ในตัวเราดีกว่าสะสางในตัวเรานั่นแหละซักฟอกหวีกับตัวเราหวีใครหวีมันเห็นไหมเช้าขึ้นมาไม่ค่อยมีใครหวีให้เราหรอกนั่นแหละเราต้องหวีของเราเองนะลูกผู้หญิงผมยาวๆเช้าขึ้นมาคนจีนจะหวีผมนั่นน่ะทักฟอกตัวเองอย่างเงี้ยก็มีความสุขเราไปรู้เรื่องไม่ดีนั่นน่ะคันหูทั้งหมดปวดหูลิงมันปวดหูมันตันหัวไงไม่อยากได้ยินนั่นน่ะได้ยินแต่เรื่องทุกข์เอาบาปมาใส่ตัวเรานั่นน่ะเราก็ไม่เอาอย่างนี้น่ะเรียกว่าสิ่งไม่ดีโคจรเข้ามานั่นเองเราก็รีบปิดทวารหูของเราไม่อยากฟังนั่นจึงบอกว่าปริศนาชีวิตของเรานี่นะที่เราทำเอาไว้มันเป็นปริศนาธรรมนั่นนะสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งที่ร้ายก็ทำนั่นนะมันเป็นหน้าที่ไปเลยเป็นวัฏจักรเห็นไหมที่บอกว่าลูกหลานกินยาหมาก็ดีไปติดคุกก็ดีเห็นไหมพอมันก็ฟังตั้งข่าวสะเทือนฝันอะไรต่ออะไรขอไม่ได้ก็ตีพ่อแม่เอาจอบฟันหน้าอีกอะไรต่ออะไรทำไม่ได้ขาดสติหรือว่าทำไม่ได้ฟังไม่ได้ยังคิดอะไรนั่นน่ะคนขนาดตีพ่อแม่ได้เนี่ยนั่นน่ะ
ดีนรกมันไม่ตกมันก็เป็นบางคนนะกรรมมันยังไม่หมดนั่นนะกรรมไม่เป็นไรบางคนนี่ธรณีดูดไปตอนนี้ดูดต้องให้ต้องเอาข้าวน้ำมาป้อนกันบางคนทีก็ดูดหายไปเลยหนักเข้าหนักเข้าดูดลงดินไปอยู่7 วันมั้งก็มีคนเคยโดนดูดนั่นแหละไปสงบสติในคุกบางคนก็ไม่หายก็น่าสงสารนี่คนฆ่าพ่อแม่ก็เรียกว่าลูกทรพีนั่นแหละไม่รู้จักคุณคนฆ่านั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จักถึงบอกว่ามันนึกถึงคุณน้องพาเลียเจ้าทำไมหลวงปู่อุตราอยู่ท่านก็มาวัดเรานะมาอยากไม่บอกมาอยู่กับหลวงพ่อสนองไม่ต้องไปไหนแล้วชราแล้วแต่ท่านก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละก็นึกถึงคำว่าอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวพระอรหันต์ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะพุทธเจ้าสั่งไว้บอกว่าอย่าไปสององค์นั่นแหละอย่าไปสององค์เมื่อรู้ธรรมแล้วไปกันคนละองค์นั่นแหละถึงว่านานๆก็มากันเห็นไหมสมัยก่อนหลวงปู่ต้นหลวงปู่หลายองค์มาเทศกันหลวงปู่คำพองน่ะก็จากกันไปน่ะจากกันไปเยอะแล้วนั่นน่ะเราชาวสังฆทานได้มาสักการะได้มาฟังเทศเดี๋ยวนี้หลวงปู่บุญญฤทธิ์น่ะท่านเดินไม่ค่อยเก่งแล้วปวดคงปวดขาบ้างล้มไปทีนั่นแหละนะก็ไปหลายประเทศหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันว่าสร้างความดีภาระอันใหญ่หลวงนั่นแหละผลสุดท้ายก็ท่านก็ชราลงเนี่ยถึงว่าหน้าแอนะทางขานเป็นอย่างนี้อะตอนหนุ่มๆสาวๆเรามาทำมาไว้เรามาปฏิบัติทำนั่นนะใครทำได้ก็เหมือนถูกรางวัลใหญ่ดีอกดีใจนั่นนะเหมือนมีแก้วสารพัดนึกมีเงินทองเอาไว้เลี้ยงอัตภาพนั่นน่ะใช่ไหมลองนึกตัวว่านึกไปไกลๆว่าคนไม่เห็นผิดอ่ะมันก็จะได้สมบัติที่ดีไปบางคนก็แข็งแรงชอบตีไก่มั่งอะไรมั่งนั่นแหละมันก็เลยทำให้ชีวิตเนี้ยไม่ว่างนะไม่ว่างจากการเบียดเบียนกันไม่ว่างจากการสารพัดนะที่น้ำมาล้างคนทั่วโลกวาตภัยกรรมเก่าทั้งนั้นนะกรรมเก่ากรรมใหม่
มาปะปนกันขึ้นนี่วันคืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืน ลองนึกดูว่ามันเร็วเหลือเกินการเวลานี่เร็วมากเนาะจะไปทำเรียกมันคืนมาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของที่มีแต่ก้าวหน้าไปแต่ไขถอยหลังก็ไม่ได้นั่นน่ะจึงว่าความดีเนี่ยเป็นของประเสริฐจริงๆนั่นน่ะจะได้ไม่ติดคุกติดตารางกับเขานั่นน่ะเด็กวัยรุ่นบางคนเห็นไหมเติบโตมาแล้วก็เชื่อเพื่อนเชื่อความคิดตัวเองเชื่อแบบผิดๆตามอย่างเขาตามโลกนั่นเองโลกเขาไปยังไงก็ไปงั้นน่ะไม่ได้คิดอะว่าก็เพียงจะแสดงให้ดูนั่นน่ะไม่ได้ทำจริงๆไม่ได้ฆ่ากันจริงๆอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงเพลิดเพลินไปวันๆเพิกเลยไม่จากเข้ามาน่ะมาสู่สังคมของพุทธศาสนาบอกว่าวัดเราเป็นสถานที่ที่ฝึกพระชีฝึกญาติโยมปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคนบางคนเดินมากเดินเก่งเดินทั้งวันนั่นน่ะบางคนบางคนก็นั่งบางคนก็เดินนี่ยืนเดินก็เป็นกุศลนั่นน่ะกุศลจิตที่สะสมเอาไว้น่ะภพชาติภพน้อยภพใหญ่นั่นน่ะจึงบอกว่าเมืองไทยอ่ะเมืองไทยมีดีนะที่นี่ตารางวานึงต้องเป็นล้านล้านเข้าใจไหมเขาจะมาซื้อหมดนะมาซื้อหมดประเทศก็ว่าได้นั่นน่ะจึงบอกว่าเมืองไทยมีดีแต่เราไม่คิดว่าบางคนน่ะไม่คิดว่ามันดีนั่นน่ะแต่คิดว่าเป็นทาสเขาตลอดชีวิตก็ดีนั่นน่ะไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตก็ดีไม่ต้องร่ำรวยอะไรนั่นน่ะบางคนไม่ได้คิดอะไรบางคนเนี่ยมีนาไม่ควรอย่ามาปลูกบ้านนั่นน่ะกฎหมายต่างประเทศควรจะเอาให้มันเป็นป่าเป็นนานั่นน่ะมีไม่ให้ปลูกออกมาในนาต่อไปไม่มีข้าวจะเลี้ยงลูกหลานต้องไปตื้อที่อื่นมากินนั่นน่ะจะหาแต่ฟาร์มลำบากน่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกน่ะเอาทำหมดแล้วจะมีที่นาที่ไหนนั่นน่ะคนคนฉลาดเขาก็ไม่ทำกันนั่นน่ะคนฉลาดเขาก็เอาตามอย่างสิ่งที่ดีนั่นน่ะคนอย่างนี้แหละจึงบอกว่าพวกเราไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนั่นน่ะแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะไม่ได้เกียมมาไว้ไม่ได้เกียมเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่ออะไรพอทุกข์ร้อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปหาใครอ่ะไปก็ลำบาก
นั่นแหละเวลาทุกข์ก็ไปนั่นแหละการพนันขันต่อมันก็จะเกิดมากเป็นดอกเห็ดนั่นแหละจนประเทศนั่นแหละเอาการพนันมากินกันก็แล้วกันมันไม่ได้ทำไร่ไถนามากินกันนั่นแหละทุกวัน คนไทยยังไม่อยากทำอะไรนะลูกหลานไทยนั่นน่ะน่าคิดเหมือนกันต่อไปก็ต่างชาติเขามาลำบากนั่นน่ะเขาจะมารวยเห็นไหมเขาจะมาซื้อที่เราก็ไปเป็นทาสเขานั่นน่ะแต่เพราะว่าลูกหลานไม่ฉลาดนะลูกหลาน ลูกหลานกลายเป็นโดนเกมมันใส่อยู่ในหัวสมองนั่นน่ะกลายเป็นสมองฝ่อมันก็คิดไม่ได้นี่อยู่ในหัวสมองเขาไว้หมดแล้วเขาคอนโทรลไว้หมดแล้วมันเป็นอย่างนั้น ถึงบอกว่าน่าคิดนะที่มาเป็น หัวใบแบบฮิตเลอร์ใช่ไหมฮิตเลอร์มันเก่งมันคิดเก่งแต่มันไปคิดทางบาปเท่านั้นเองนั่นน่ะถ้ามันคิดแบบพุทธเจ้าเมตตาทั้งโลกพุทธเจ้านั่นน่ะคิดแบบคนนั้นน่ะกูเอาบ้านมาทำอย่างนู้นอย่างนี้เอามาทำไร่ทำนาหมดนั่นน่ะ ไอ้ตินาก็มาเป็นบ้านกันหมดตายต่อไปนั่นแหละอดอยากก็แบบคนดำเนี่ยนั่นแหละเอธิโอเปียไปนั่นแหละบากตำบลอย่างเงี้ยบอกว่าคนปฏิบัติธรรมนั่นแหละมีทั้งหนีมีทั้งช่วย สังคมได้หนีทำไมอ่ะหนีมาหาความเจริญขึ้นมาในตัวเราให้ได้แล้วก็กลับมาช่วยคนได้พุทธเจ้าหนีก่อนหนีเข้าป่าเข้าดงไปปฏิบัติธรรมให้หมดนั่นแหละพุทธเจ้าให้หมด ใบธรรมาก็คืนมาหมดนั่นน่ะพระเวสสันดรฮะใครขออะไรก็ให้หมดน่ะทานบารมีจึงมาเต็มชาติสุดท้ายนั่นน่ะมาเลี้ยงพระสงฆ์มาเลี้ยงราษฎรได้หมดมาเลี้ยงอุบาสกอุบาสิกาได้เนี่ยลองไม่ให้กันน่ะน้ำท่วมมากูก็เฉยนั่งเฉย อดตายกันหมดนั่นสองเดือนไม่มีใครช่วยน่ะเรือก็ไม่มีแพก็ไม่มีปักบุ้งก็ไม่ได้ปลูกกันไว้นั่นน่ะน้ำแรงไปไหนไม่ได้คนแก่ต้องตายก่อนนั่นน่ะเพราะมันอยู่ไกลนะเนี่ยเพราะ ทานบารมีพุทธเจ้าทำเอาไว้ญาติโยมจึงทำตามนั่นน่ะเราช่วยกันไว้ต่อไปก็มีคนช่วยเราทั้งโลกละคนไหนที่ไม่ได้กินแสดงว่าไม่ได้กินคนไม่มีคนไปช่วยแสดงว่าชาติก่อนเราทำไว้น้อยนั่นน่ะนึกอย่างนี้เลยโยม คนที่ไม่ช่วยเราเลยแสดงว่าชาติก่อนเราไม่ได้ทำสร้างทานเอาไว้นั่นแหละทานมดงามไงนั่นแหละให้ทานมดงามนั่นแหละเรียกว่าทานบุญมดงามได้ไหมเศรษฐีขี้เหนียวนั่นแหละแม้กระทั่งทำเมล็ดข้าวสุก ขกก็ยังให้คนใช้ไปเก็บนั่นน่ะญาติโยมก็เคยได้ฟังบ่อยๆ
เออมันคาบไปแล้วไปขุดไปตามมันไม่ทันให้มันกินมั้งเหอะดีให้มันไปให้ทานมันไปตอนหลังมาเกิดนะเห็นไหมพอมาเกิดแล้วพอมาเป็นพอพาองนี้ก็ติดตีองเนี้ยมาเกิดหมดงามก็มาเกิดเป็นคนนะนั่นน่ะด้วยกันเนี่ยไปวินดาบาดนั่นน่ะที่บอกว่าขึ้นบ้านไปรอก่อนนะพระคุณเจ้าจะตำให้กินจะทำแกงให้กินก็กลัวคนจะมาแย่งบุญน่ะใช้ปากนั่นแหละเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ใส่เครื่องต้มแกงก็เพราะว่าเคยทำไว้ก็กำหนดไว้อย่างนั้นนั่นน่ะก็บ้วนปากไปแล้วเม็ดมันเล็ดถกหมดก็เอาไปกินนั่นน่ะมาเห็นไหมทานนิดเดียวยังมาช่วยกันตอนเป็นพระภิกษุยังไปบินที่ไหนก็ไม่ได้ไปบินทางทิศนั้นนะจะมีคนช่วยใส่บาตรมีคนอนุเคราะห์ต่อไปพระคุณเจ้าไม่ต้องไปไหนมาบินบ้านฉันทุกวันนี่แหละเราจะช่วยเหลือนั่นน่ะน่ะทานการกุศลนี่อัศจรรย์มากเนี่ยไปในนรกให้กันกินไม่ได้อะแจกทานกันไม่ได้นั่นน่ะแจกทานไม่ได้อะนอกจากมนุษย์อ่ะแผ่เมตตาไปหรือว่าคุณของพระอรหันต์นั่นแหละน่ะส่งไปกุศลจึงได้ดับเย็นขึ้นหรือว่าทำบุญสร้างศาลาทำบุญบวชพระนั่นน่ะบวชตัวเองบวชได้ภรรยาใช่ไหมภรรยาไปตกนรกภรรยาไปตกนรกรักข้าวเขาอะไรตาอะไรนั่นน่ะไปทำมาโอ้ยไปตกนรกเนาะมีทองอยู่4 บาทหรือยังไงอ่ะเอาไปฝังไว้เราต้องตายแน่ไปทำไร่ทำนาเนี่ยป่วยอย่าอย่างนั้นเลยเราควรจะเอาทองเนี่ยฝังไว้เราไม่อยากให้ใครเราขี้เหนียวอะไรเงี้ยเนี่ยคนนั้นนะทีนี้ก็ฝังทองไว้พอเวลามาเกิดอีกพอมาเกิดอีกก็ไปพูดถูกหมดทองอยู่ตรงไหนไปขุดดูก็เจอนั่นแหละถึงบอกว่าไปตกนรกอยู่นานนะตกนรกนานแต่สามีใจดีสงสารภรรยาก็ทำบุญสุนทานทอดพระป่ากฐินอ้าวก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยเลยไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเห็นไหมทีนี้ก็ทำไมสามีไม่ทำให้ก็ต้องไปทุกข์เป็นร้อยปีนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อไรจะได้เกิดมันนานกับมนุษย์ทำบุญทำกุศลไปถึงนั่นแหละเอารัดเอาเปรียบกันอย่างนี้แล้วเราลองนึกดูว่าความสุขจะมาอย่างไรอะไรต่ออะไรนั่นแหละความสุขไม่มีนั่นแหละมันก็สมมุติทั้งนั้นเลยนั่นนะโยมนะลองนึกดูที่เรา
เราตัดสินใจเรามาปฏิบัติเนี่ยมาตัดสินใจมาสร้างความดีนั่นน่ะมาตัดสินที่จะได้ไปทางไหนนั่นน่ะจะไปทางนรกหรือไปทางสวรรค์เนี่ยมาตัดสินใจกันในโลกมนุษย์นี่เองนั่นน่ะไปเบียดเบียนกันไปยิงกัน ไปฆ่ากันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตัดสินที่ถูกนั่นแหละไปก่อกรรมไปก่อเวรขึ้นมาอีกนั่นแหละไปก่อโกงอะไรต่ออะไรนะมันก็เหมือนว่าต่อไปเราก็โดนมั่งเหมือนอย่างกับที่ว่าไปซื้อผ้าแล้วเขาก็เกินมาก็ ดีเขาอยากโง่เองเขาอยากไม่นับไม่ดีเองก็ดีใจเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังทีนี้ทำไปทำมาเราไม่ต้องไปซื้อร้านนี้อีกแล้วเดี๋ยวเขาจำได้ก็ไม่มาต่อไปไปซื้อร้านอื่นไปซื้อร้านอื่นทีนี้ก็ ไปเตือเยอะไปที่แท็กซี่แล้วก็ลืมนั่นแหละคล้ายๆว่ายังไม่ทันขึ้นมาแท็กซี่มันก็ไปเลยโหเดาเนาะทำไว้ไม่กี่ตัวสองตัวแต่มันเอาไปหมดเลยนั่นแหละเขารู้เลยว่าโอ้โหแค่เสื้อผ้า มันยังกรรมให้เขาดูยังเห็นแล้วคนมันโกงเงินระดับไหนนั่นนะเอารัดเอาเปรียบกันระดับไหนยิ่งกว่าเสื้อผ้าแสนเท่าอย่างนี้แหละแล้วใช้ชาติเมื่อไรจะหมดนั่นต้องไปเป็นงัวเป็นฝ่ายเป็นเกศเป็นไก่มาให้เขากินเนื้อของปู่บอก โอ้โหน่าสงสารนั่นแหละปริญญาไม่มีใครเชื่อก็เรียกว่าปริญญามันยังหยาบอยู่ นั่นแหละมันยังหยาบมันเข้ากันไม่ได้ก็มันพุทธศาสตร์นั่นแหละปริญญามันศาสตร์ข้างนอกอ่ะมันคนละศาสตร์ มันก็เลยนั่นแหละก็ไปถือปริญญาปืนปริญญาด้ามค้อนอะไรไปอย่างนั้นมันก็เลยไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าลองผู้นำทวโลกมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจะได้ละเอียดไม่มีใครอยากกองกันเลยปริญญาเห็นนรกเท่านั้นนะไม่กองแล้ว ไม่เอาละเป็นมหาตมะคานธีดีกว่าเสื้อผ้ายังไม่อยากจะใส่นั่นน่ะสันโดษมักน้อยทั่วโลกไม่ต้องคิดไปยิงกันสร้างปืนสร้างอาวุธอย่างนี้นั่นน่ะอ้าวมึงมีกูก็มี อย่างนี้แหละเรียกว่า ใหญ่ไม่พอยาวไม่พอสร้างอาวุธให้มันยาวขึ้นนั่นน่ะสร้างปืนใหญ่ก็ไม่พอสร้างมันจรวดเลยอ้าวกูก็มีอ้าวเมืองนู้นก็มีปรมาณูกูก็มี นั่นน่ะไปทำมาตายกันหมด ระเบิดมาตายกันหมดใช่ไหมนั่นน่ะ ทำไมทำมาไม่ได้สร้างโลกให้สวยงามมันก็เป็นโลกอียิปต์มานั่นน่ะโลกทะเลทรายมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ล้างผ่านกันในอดีตนั่นน่ะเคยเอารัดเอาเปรียบตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะมาชาตินี้ก็ตีกันไม่สิ้นสุด เบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดไปเลย
นั่นนะมาสิ้นสุดไม่ได้มันเดี๋ยวมันตามมาฆ่าเรามันเป็นอย่างนั้นนั่นนะก็เลยคิดว่าใหญ่จนตายนั่นนะนั่นนะทำถ้าทำตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาฆ่าเพราะความผิดเราใหญ่หลวงมากนั่นนะก็เลยเป็นแบบนี้นั่นนะเห็นไหมรัดดำแกก็ตายนั่นนะแกใหญ่เหลือเกินใหญ่จนตายนั่นนะใหญ่ใหญ่จนยืนบนแผ่นดินไม่ได้ต้องถูกแขวนคอตายยืนบนแผ่นดินไม่ได้นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ลองนึกดูลองนึกดูเยอะๆก็แล้วกันจึงว่าใหญ่จนยืนแผ่นดินไม่ได้กรรมของเขานั่นแหละเราก็บอกว่าไม่มีกรรมไม่มีกรรมนั่นแหละไม่มีกรรมจนหายใจไม่ออกนั่นนะจนตายเขาก็คิดไม่ได้เนาะเขาคิดได้เขาก็สายซะละนั่นนะเขาก็ไปอยู่นรกเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะแล้วเราบอกว่ากรรมไม่มีอ่ะมันไม่ได้หรอกจึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยมาล้างมาล้างกรรมมานั่งล้างกรรมมานั่งดูกรรมแล้วก็นั่งชนะกรรมนั่นนะไม่เบียดเบียนตัวเราแล้วก็คนอื่นนั่นนะเมตตาเมตตาก็เกิดนั่นนะเกิดในดวงใจเราหลวงปู่คำพองนะนั่นนะท่านมาเทศวัดเราบ่อยๆใช่ไหมนะชอบตอนหนุ่มๆก็เป็นมวยด้วยนะเป็นชกมวยนะหลวงปู่นั่นน่ะหนุ่มๆเนาะไม่กลัวใครเหมือนกันเอารูปนักมวยใส่กระเป๋าไว้เป็นพระแล้วก็ยังเอาไปดูเอ้หลวงปู่มั่นบอกเอ้ใครนะมันมาชกเราอยู่เรื่อยเลยมันมาชกให้เราดูจะมาชกเราอยู่เรื่อยเต้นให้เราดูอะไรต่ออะไรลงปฏิโมกข์กันก็พูดไปๆนี่ใครเนาะชอบอย่างนี้ก็ไม่มีใครนะพระเก่าๆหลวงปู่ต่างๆก็ไม่มีองค์นี้แหละเป็นพระใหม่สงสัยท่านเคยเป็นนักมวยโอ้ท่านเอารูปมาใส่กระเป๋าโลกมันยังเต้นให้ดูนะชกมวยให้ดูเป็นนิมิตนะยานหลวงปู่มั่นนั่นเก่งนั่นเนี่ยจนต้องเอาไปทิ้งนั่นแหละมันถึงยังไม่เต้นถึงยังไม่มาเต้นให้หลวงปู่มั่นดูเห็นไหมแล้วหลวงปู่ไม่อ่านหนังสือไม่ออกท่านก็หลวงปู่สวดแต่สวดมนต์นั้นเก่งสวดปฏิโมกข์เก่งทีนี้ก็หลวงปู่ก็ท่านก็พูดนะให้ตายแก่นี่แหละสวดอยู่นี่แหละสวดจนตายไม่มีใครช่วยเราเลยมีแต่แก่สวดอยู่คนเดียวปฏิโมกข์ทีนี้ก็หลวงปู่ท่านก็สงสารเนาะท่านก็เมตตาท่านก็ไปขอหนังสือปฏิโมกข์อ้าวเจ้าสวดเจ้าอ่านหนังสือไม่เป็น
จะเอาไปทำไมเนาะทีนี้ก็บอกว่าผมจะเอาไปบูชาครับปู่ท่านก็ทำเฉยๆก่อนพออีกวันสองวันก็มาขออีกท่านก็คงกำหนดดูแล้วท่านก็ให้ไปหลวงปู่ก็ไปภาวนาภาวนามาติดฝาผนังนะไอ้กอกาอย่างนี้กอไก่อย่างนี้ไอ้ตัวไก่มันก็ขึ้นมาให้ดูนั่นน่ะสอเสือถ้าคงจะเป็นอย่างนั้นนะงองูไอ้ตัวนี้มันงองูมันอ่านอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวต่อมาหลวงปู่อ่านหนังสือได้นั่นน่ะตัวหนังสือมันมาสอนข้างกำแพงนั่นน่ะแล้วจะบอกว่าพระโง่น่ะไม่ได้เลยพระมีฌานฉลาดนั่นน่ะจึงบอกว่าจะได้ไม่นักเรียนจะได้ไม่สงสัยนี่แหละถ้าเกิดเราไปเรียนแล้วข้อสอบมันปรากฏตามกำแพงตามอะไรให้ดูจำได้หมดเลยถ้านิมิตเกิดเนี่ยมันจะทีเดียวจำได้หมดนิมิตเน่าเปื่อยในตัวเราทุกวันนี้เรากำหนดดูมันก็รู้มันก็นึกขึ้นมาได้เลยมันเน่าไส้มันเน่ามันเขียวมันขึ้นอืดพองยังไงกะโหลกมันผุพังมันแห้งเหมือนดินมันอยู่ในกะโหลกมันผุอย่างนี้อ่ะกะโหลกมันผุค่อยๆผุเหมือนกะลาเหมือนใยมะพร้าวสมองมันหมดสมองมันหมดไปแล้วก็นั่นน่ะกะโหลกมันค่อยๆผุพังมันเหมือนเปื้อนดินน่ะดินมันผุพังไปเรื่อยๆจำได้เลยแต่เข็นทีเดียวจำได้เลยนี่แหละโยมบางคนนี่บอกว่าโอ้ฉันนี่ตัวฉันนี่มีแต่อุจจาระมันนิมิตมันปรากฏฉันว่ามันเหมือนโรงงานมันเหมือนในร่างกายนี่อุจจาระมันเต็มตัวหมดทุกหมดนั่นน่ะนิมิตดีเราก็กำหนดเข้ามันเราก็รู้เฉยสิอย่าไปนึกว่าไม่ดีที่บอกว่าโยมคนนั้นน่ะที่บอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านก็ให้รูปคุณแม่บุญเรือนไปนะทีนี้ก็ดึกๆก็มาเปิดดูก็เห็นแม่บุญเรือนรูปกระดาษเน่าเปื่อยแห้งอะไรเงี้ยเหมือนว่าผุพังไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็เอ๊ะทำไมรูปกระดาษมาเป็นอย่างนี้ให้ดูรู้ว่าเราไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีอันนี้แหละท่านสอนเราสอนว่าสักวันเราต้องตายอย่างนี้เราต้องเน่าต้องเปื่อยอย่างนี้เราไม่มีสมบัติอะไรเก่งยังไงฉลาดยังไงรวยยังไงก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกมันร่างกายเราเน่าแล้วเราก็หยิบอะไรไปไม่ได้แล้วเนี่ยตีให้ดีอ่ะมันเป็นของดีนะคุณโยมมันเป็นของดีแต่เราคนโลกก็นึกว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่าเหมือนว่าไอ้ตัวเรานี่มันไม่ดีหรือไงจึงแม่บุญเรือนมาปรากฏให้ดูอย่างนี้คุณแม่มาเตือนเรามาเตือนให้เราทำความเพียรว่าไม่ช้าเราก็ต้องตายใช่ไหมเราอยู่7-80บางคนอยู่ได้ก็บุญเลยนั่นน่ะ
บางคนก็60-70ก็ตายแล้วนั่นน่ะมันไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้วันตายของเราวันตายของเราวันไหนเดือนไหนเราจะตายนั่นน่ะคุณแม่ก็เลยปรากฏให้ดูน่ะปรากฏไม่เหมือนกันบางคนเห็นไหมมาบวชใหม่ๆคุณแม่เดินเวียนเทียนรอบศาลาน่ะรอบศาลาข้างในนี่ใครน้อเดินเวียนเทียนตลอดเลยคนนี้ก็นั่งดูเหมือนว่านั่งดูว่าคนนี้นะเวียนเทียนนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครคุณแม่ก็เดินเวียนเทียนอยู่ในศาลาทีนี้ก็พอสว่างอ้าวหายไปคนเวียนเทียนหายไปอ้าวรูปคนนี้เองที่เมื่อคืนเวียนเทียนรูปปั้นคนนี้แม่บุญเรือนแต่ก่อนไปอยู่ศาลาที่แม่ชีอยู่นั่นน่ะเห็นไหมท่านโปรดไม่เหมือนกันบางคนนี่บางปีนี่ศาลาจากตอนนั้นพออธิษฐานศาลาลั่นมันจะหักศาลาเก่าศาลาจากแต่ก่อนยังไม่มีตึกก็ลำบากนะพวกญาติโยมเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยลำบากมันสนุกนะอยู่ใต้โบสถ์ใต้หลวงพ่อโตนี่ก็เวลาฝนตกมาก็ไปซ้อนเหมือนนี่ก็ไก่เลยบอกเห็นไหมฝนมันตกแล้วตลาดมันยังไม่มากนั่นน่ะคนเข้าวัดกัน40-50 หรือ 100น่ะยุคนั้นน่ะนั่นน่ะแอบฝนตกก็ไปแอบใต้ถุนหลวงพ่อโตมันเป็นศาลาสังกะสีแล้วก็ข้างล่างมันยังมีใต้ถุนอยู่นั่นน่ะเนี่ยพัฒนามาจนมีลานธรรมมามีศาลาเนี่ยก็เพราะความเมตตาช่วยเหลือทานบารมีเนี่ยที่ให้กันมานั่งไหลกันมาอีกคนละก้อนอีกคนละติดแผ่นอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นลานธรรมอย่างนี้นะถึงบอกว่าเกิดจากบุญพระสงฆ์ก็เป็นเฝ้าทานเฝ้าบุญทานของญาติโยมนั่นแหละพระสงฆ์ก็อาศัยภาวนาบรรลุธรรมไปนะนั่นท่านก็คุ้มเลยนั่นแหละพระพาเรียเจ้ามาวัดสังฆทานเยอะเป็นมงคลของเราเป็นมงคลสถานที่ใช่ไหมเป็นนักปราชญ์บัณฑิตมากันมาเทศโปรดญาติโยมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมพระสงฆ์ดูแลป่าดูแลสถานที่มันมีค่านะป่าไม้มีค่าก็ไปคอยจะโค่นกันเหมือนอย่างกับอาจารย์ที่อยู่หลวงพ่อที่อยู่นู่นสุรินทร์นั่นน่ะคอยเฝ้าคอยอนุรักษ์ก็ไว้ไม้มันเยอะเผลอมันก็คอยจะโค่นนั่นน่ะจึงว่าต้องดูสิของวัดของวาก็ไม่เว้นเพราะสมบัติเนี่ยสมบัติภายนอกนั่นแหละให้สัก1,800 ล้านก็มันก็อยากจะซื้อนะมีตังค์เอาแสน2,000,000,000อะไรมันก็อยากจะซื้อทั้งนั้นนะใช่ไหมหมายพยุงเยอะนั่นแหละ
ที่สุรินทร์นะก็คอยจะรักกันนักไปขายกันนั่นแหละขายจนหมดนะปลูกไม่ปลูกก็คอยเบียดเบียนกันแล้วก็นั่นแหละฟ้าฝนมันจึงเป็นพิโรธลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกปริญญาไม่เชื่อนะได้แต่มีแต่คิดดีแต่ปฏิบัติไม่มีใครเชื่อจึงว่ามันเป็นปริญญาปืนปริญญาปืนปริญญาม้ามันไม่ได้เป็นปริญญาที่อันประเสริฐนั่นแหละถ้าใครเห็นผิดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นปริญญาเหล็กนั่นแหละปริญญากระดาษมันไม่ใช่ช่วยสังคมอะไรได้มันก็หมดนั่นแหละทำไงจะให้ล่มจมได้อะไรต่ออะไรบางคนนั่นแหละลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่ามีลูกหลานอย่างนี้ก็นั่นแหละมาล้างเผ่าพันธุ์มาล้างตระกูลลูกหลานม้าพ่อแม่ดีไม่ได้ไอ้ทิ้งไม่ดีแม่ไม่เคยป้อนให้กินเลยลองนึกตัวพอโตขึ้นนี่กินหมดแม่บอกอย่ากินนะลูกมันมีพิษภัยนั่นแหละของที่ไม่ดีแม่จะสอนแต่ลูกหลานก็ไปเหมือนอย่างกับทุกวันนี้อ่ะไอ้อะไรอ่ะละครมันแสดงนั่นนะวันนั้นเราดูข่าวแล้วเปิดไปดูน่ะเอออ๋อมันเคยเล่นมาเคยคงในสมัยโบราณหรือไงก็ไม่รู้มันก็มีคนใสอิจฉากันนี่แหละไม่น่าเอามาเล่นไม่น่าเอามาแสดงเมืองไทยแสดงไม่ได้หรอกแสดงกูยิ่งเหมือนกูยิ่งชอบมัน นั่นแหละจึงบอกว่านะไอ้ติ่งไม่ดีเนี่ยชอบเรียนกันแต่ติ่งที่ไม่ดีเรียนไปนรกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเรียนไปนรกก็ชอบ จึงบอกว่าเขาคอมีน้อยเขาคอไปสวรรค์นี่มีน้อยขนคอนี่มันเยอะนั่นแหละไปนรกนี่เท่ากับขนคอน่ะลักษณะอย่างนั้นอุปมาพุทธเจ้าอุปมาดีนะนั่นน่ะคุณงามความดีเนี่ยมันเหมือนว่าทำยากเหลือเกินมันมีแค่สองนั่นนั่นเองแต่ที่คนเห็นผิดนี่มันไปเท่าเส้นขนเลยมีทั้งตัวเลยนั่นจึงบอกว่าหมดคนยากไงพุทธเจ้ามาโปรดเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดแสดงว่าคนนี่เยอะเหลือเกินนั่นแหละพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์ยังไม่หมดยังไปเป็นปวกเป็นชนงชนีนั่นสารพัดไปเป็นเสือเป็นปลาฉลามเป็นปลาไหลนั่นอยู่ในดินนั่นแหละแต่เพราะว่ากรรมของเขาเยอะมันจำแนกไปหมดเลยถ้าเรามีญาณรู้นะเราจะสงสารมากทุกคนน่ะอยากสบายทุกคนอยากเห็นความสุขทุกคนอยากมีสุขแต่ก็ทำผิดๆเนี่ยนั่นแหละก็ต้องไปเสวยกรรมเป็นแบบนี้พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าลูกเห็นผิดกันไปอย่างนี้แหละต้องนึกถึง
ความกตัญญูให้มากๆยุคนี้ต้องนึกถึงว่าลูกหลานไม่รู้จักพ่อแม่ลูกหลานน่าสงสารมากลูกหลานทิ้งพ่อทิ้งแม่กันเยอะนั่นนะลูกหลานไม่รู้จักคุณไงไม่รู้จักความดีนักเรียนตีกันเนี่ยเป็นแฟชั่น ทำไงจะแกล้งเท่าเรานั่นแหละตีกันแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้อะไรต่ออะไรนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นของประเสริฐเลยเป็นสิ่งที่น่าอายน่าประจานมากเนี่ยตีกันน่ะมันจะได้ผันเงินกันหรือไงก็ไม่รู้นั่นแหละตีกันมันจะได้ เสียเงินเสียทองไปให้ในคุกอีกนะคุกเขาก็ไม่อยากเอาหรอกไปให้เรือนจำอีกนั่นแหละเสียดุลหมดเลยลูกหลานคิดผิดเนี่ยทุกวันเนี่ยนั่นแหละอาจารย์โรงเรียนก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ใครเป็นต้นคิดเนี่ยนั่นแหละ ใครเป็นต้นกรรมไม่มีใครพูดไม่มีใครรับนเรศวรรับ กับผมเองครับนั่นแหละกับผมเป็นต้นเหตุครับไม่มีใครเป็นต้นเหตุนั่นแหละใจเพชรเป็นต้นเหตุโดนตีนั่นแหละเห็นมาคนมีบุญผิดยอมรับผิดเนี่ย คนทุกวันนี้ลูกหลานทุกวันไม่ยอมรับผิดอ่ะกูจะกินคนทั้งเมืองก็ไม่ยอมรับว่าผิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามาย่ำยีเราได้หมดมันย่ำยีหมดนั่นแหละดีวนาเลสวนต้านทานเอาไว้ นั่นน่ะมาใจเพชรพญาทักต้านทานเอาไว้นั่นน่ะต้านทานเอาไว้ให้ลูกหลานต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยใจเยี่ยมหานน่ะนั่นน่ะรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มัน ไม่มีใครคิดอ่ะมันลืมเพลงอ่ะมันลืมเพลงไงต้นตระกูลไทยเรียนเลยไปหมดนะแล้วก็ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเหลือนั่นแหละประวัติศาสตร์ก็จารึกเอาไว้ไอ้ฮิตเลอร์ไปฆ่าเขาไว้ เป็นห้าหกล้านอะไรเงี้ยห้าหกหมื่นห้าหกล้านอะไรเห็นมาเขาก็เมื่อไรก็ฮิตเลอร์นั่นแหละคนตัวต่อก่อชนวนฮิตเลอร์นั่นแหละเป็นคนทำซวยเลยฮิตเลอร์ไปตกนรกอยู่นั่นเนี่ยไม่ต้องเกิดมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละใครทำขึ้นมาก็ไปนั่นแหละ ใครทำไม่ได้ก็โยมพบาลนั่นแหละทำได้ใช่ไหมก็เรียกแสดงว่ากรรมเนี่ยมันน่าสงสารนะกับใจเนี่ยมันสบายนะไม่ต้องไปคิดฆ่ากันบินลาเดนก็ไม่ต้องตายอ้าวบินลาเดนก็นั่งกรรมฐานนั่นน่ะตาลิบัน ให้ทานรักษาศีลใส่บาตรอเมริกาก็ใส่บาตรทำบุญก็ไม่ต้องมีน้ำตานองหน้ากันต่างคนต่างอยู่มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะเชื่อพุทธเจ้าเท่านั้นเองอ่ะพลิกผันนะมีความสุขเลย ยศฐานันดรก็ไม่ต้องเอานั่นน่ะยศก็ก,
ถ้ามันไปตกอยู่ในทะเลทรายเหมือนอย่างกับติดไปปริญญาเนี่ยติดไปกำมือหนึ่งแล้วก็ทัวร์ก็ได้กำมือหนึ่งนะหิวข้าวขึ้นมาแล้วไม่มีที่ซื้อนั่นน่ะ มีแต่ถั่วแล้วนั่นแหละที่บอกว่าเพชรกำมือหนึ่งกับถั่วกำมือหนึ่งนั่นแหละมาแลกกันนั่นแล้วเราจะกินเพชรได้ไหมถ้าสมมติว่ามันไม่มีแล้วไม่มีใครอยากได้แล้วเพชรทองทีนี้ก็อาหารนี่นั่นแหละเจ้าไม่เอาจะเอาแต่เพชรพลอยมาเนี่ยแต่เจ้าไม่ได้เอาข้าวมานั่นแหละเหมือนคนอยุธยานั่นแหละลืมข้าวลืมข้าวลอยคนสุพรรณลืมข้าวลอยบางลี่ทิ้งหมดแต่มันสูงสิบวาก็ไม่เป็นไรข้าวมันก็ขึ้นตามน้ำอัศจรรย์เนาะข้าวลอย มันขึ้นวาสองวาข้าวมันก็ขึ้นวาสองวามันขึ้นตามน้ำได้มีเขาเรียกข้าวลอยนั่นแหละคนก็ลืมไม่ปลูกพันธุ์มันคงหมดแล้วเพราะว่ามันอยู่ทางใต้พันธุ์ข้าวลอยแสดงว่าใต้เนี่ยน้ำท่วมบ่อยๆเขาจึงต้องปลูกข้าวลอย นั่นแหละมีข้าวกินอย่างดีนะแต่มีเพชรพลอยแต่ไม่มีข้าวอ่ะบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่ามันจะน้ำท่วมโคราชตอนนั้นนะคุณโยมบอกว่าโอ้โหลำบากติดอยู่ในบ้านนั่นนะข้าวห้องน้ำก็ไม่มีอ่ะมันท่วมหมด เห็นไหมลำบากเข็ดเลยมาเช้าก็แกมาทำบุญช่วยน้ำท่วมนั่นบอกว่าเอาตะปูมามั่งนะบางคนวัดพรมมาศบอกโยมเอ๊ะมีแต่คนให้ข้าวให้ของแต่ตะปูค้อนไม่มีใครเอามาให้จริงเนาะจะได้ไว้ตอกตอกกระดานอะไรต่ออะไรทำสะพานสารพัดอะทำได้นั่นน่ะตะปูนี่มันเข้าในสิ่งจำเป็นน่ะนั่นน่ะวัดพรมมาศก็นอนไม่ได้แล้วศาลามันชั้นเดียวทีนี้เราเลยนึกเลย พระตั้งสามชั้นสี่ชั้นไม่ว่าละตันลาเนาะเพราะว่าอุทุกข์ก็ไปมานะยอมได้ไปพักตันลานั่นน่ะได้ไปพักตันลากันได้แต่ยิ่งทำแพรลอยน้ำไว้ทุกวัดเลยเอาสลิงกลัวมันจะหลุดไปก็เอาสลิงเลย ร้อยเลยเจาะรูร้อยไม้ไผ่สองชั้นสามชั้นเนี่ยก็จะทำให้รอดได้มันก็พยายามไปบังๆหน่อยไปเอาเรือนแพเนี่ยไปบังๆกับโบสถ์หรืออะไรก็ได้มันจะได้ไม่ต้านน้ำมากนั่นแหละก็ยังรอดชีวิตได้ แต่แพสมัยเก่าใช่ไหมมันจะไปชนเกาะแก่งตรงไหนเขาก็ตีกันเชียงไว้สิเขามีหางเสือแพเนี่ยหรือว่ามันจะเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ต้องเอาเชือกเนี่ยไปทำเหมือนอย่างกับทอดสมอนั่นน่ะมันจะมีหลักเสาอะไปแทงไว้กับทรายเลย
เหมือนว่าไปลงหลักเนี่ยเรียกว่าลงหลักในนี้มันก็จะชนไงมันน้ำคดอย่างเงี้ยคนอยู่แพเนี่ยจะต้องว่ายน้ำลงไปเอาเสาเนี่ยไปปักให้เหมือนเบรกมันนั่นน่ะแพน้ำเชี่ยวเนี่ยมันไม่มีที่เบรกอ่ะต้องเอาเชือกนี่แหละไปทำเหมือนทอดสมอให้มันกองแล้วค่อยปล่อยนั่นน่ะไม่งั้นแพมันจะแตกชนนั่นน่ะโอ้ยลำบากนะเห็นผู้ใหญ่เขาล่องแพมาคนโตๆเราเป็นเด็กๆ ก็ว่ายน้ำเล่นเนี่ยนั่นน่ะว่ายน้ำเล่นไปเกาะแพมาเรือมาสนุกนั่นน่ะพอไปไกลๆก็ปล่อยนั่นน่ะลูกแม่น้ำ กลับขึ้นมาโดนยาตีมั่ง อะไรอย่างนี้แหละเด็กๆนะ8-9 ขวบนี่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวน้ำมันเป็นอย่างนั้นนะน่ะแม่น้ำก็ดุนะคนแปลกหน้าก็ตายกลายกันเรื่อยแม่น้ำเมืองการนี่ดุนั่นน่ะคนไปล่องแพนี่บางทีตกแพมันก็ตายนั่นน่ะจึงบอกว่าก็ลวดลายชีวิตเนี่ยถึงบอกว่าลองนึกดูก็แล้วกันนะพ่อแม่รักษามรดกนั่นน่ะบรรพบุรุษรักษามรดกก็ว่าลบกันทำทางรถไฟรถไฟสายมรณะนึกถึงความตายฝ่ายตายมรณะหมอนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งพวกฝรั่งพวกที่เฉลยนั่นน่ะไปทำทางรถไฟทำไม่ได้ก็ตายนั่นน่ะไม่ทำก็โดนยิงอะไรตายอะไรนั่นน่ะหมอนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งแหละเขาอุปมาอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าทหารญี่ปุ่นตายแล้วไอ้คนไทยคนเฉลยตายแล้วก็เอาเนื้อเฉลยนั่นแหละมาทำให้คนกินกันโอ้โหของข้ามมีอะไรดีนั่นน่ะนั่นน่ะไปฆ่างูใหญ่ในเขาเอาไฟไปช็อตเอาปืนไปยิงเลยญี่ปุ่นก็เลยแพ้วันนั้นน่ะงูงอนงูนาคกันเนี่ยงูเชื้อสายพญานาคตัดไป3 ท่อนของรถไฟเห็นไหมเอาไปเมืองญี่ปุ่นน่ะฆ่าตายวันนั้นญี่ปุ่นก็แพ้วันนั้นน่ะยอมแพ้เห็นไหมไปฆ่างูใหญ่งูงอนน่ะคนในรถเขาไม่ค่อยมีคนเล่าให้ฟังตอนหลังงูนี่มันมาเกิดงูมาเกิดมันก็ระลึกชาติได้หรือไงมีเคยเล่าบ่อยๆเขาก็เลยมาคุยให้เราฟังเหมือนกันนะเราก็งูตัวนั้นมาเกิดนั่นแหละญี่ปุ่นเข้าไปก็หายงูกินหมดทีนี้ก็เอาหอกปลายปืนไปตั้งไว้พอดีงับมาก็เลือดแดงเลยโอ้มันไม่ใช่ถ้ำมันเป็นปากงูนั่นน่ะถ้ำกระแตน่ะเรายังไม่ได้ไปนั่งเลยบอกว่าผีดุ ผีดุพาไปพาทุดงไปอยู่ไม่ได้ทั้งคืนต้องหนีมาอยู่ไอ้ทางรถไฟที่ตรงสถานีหลวงพ่อสนองหวัดดีนั่นน่ะไปนั่งจะดียังไม่ได้ไปเลยนั่นน่ะ
เห็นไหมก็เพราะว่าตายทับตายถมกันนั่นแหละแล้วจะไม่ทำบุญเมื่อไรอยากเกิดใช่ไหมคนมันโหดร้ายคนมันฆ่ากันมันก็ไม่คนละศาสนาบางคนไม่รู้จะทำไงมันไปเกิดได้ต้องถวายสังฆทานทำบุญนั่นน่ะต่างพระอะไรต่ออะไรนั่นอันนี้ต้องจะได้เกาะบุญไปนั่นน่ะน้ำก็ท่วมหลวงพ่อสังวานจึงบอกโอ้ทำพระนอนสักร้อยวาทำไปทำไมอ่ะหลวงพ่ออ๋ออันนี้เองแหละที่ว่าตายแล้วมันจะได้นิมิตไปนิมิตสวรรค์นิมิตสร้างพระโยมพระบาลถามไปทำอะไรมามั่งอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะไปทำอะไรมามั่งโยมพระบาลหูไม่ได้ยินไม่ค่อยถนัดไปสร้างศาลามาครับไปดูดกัญชามาเลยเออเจ้าไปนรกเลยทีนี้ก็อีกคนไปทำอะไรมานั่นน่ะไปดูดกัญชามาเออไปสร้างศาลาดีไปสวรรค์นั่นน่ะมันกลับตะเข็บกันน่ะที่เขามาเล่าให้ขำๆนั่นน่ะโยมบาบานถามเหมือนกันนะโยมนะถามว่ามาเมืองมนุษย์เนี่ยมาทำอะไรกันบ้างนั่นน่ะบางคนไม่ทำแต่สิ่งไม่ดีในชีวิตเนี่ยก็เลยเออไม่ต้องไปเกิดนะนั่นน่ะจึงบอกว่าสงสารเนาะคนเห็นผิดเนี่ยมันเยอะนั่นน่ะคนเอารัดเอาเปรียบคุณพ่อคุณแม่ต้องกระเด็กมานั่นน่ะนั่นน่ะบางคนน่ะตั้งเวรตั้งกรรมนั่นน่ะแล้วก็แก้ยากทำไมขอขมากรรมกันถ้าขอขมากรรมหายก็บุญเลยทำไมหายก็เป็นโจรเลยนั่นน่ะโจรปล้นนั่นน่ะเรียกว่าปล้นในทีไงปล้นในเชิงปล้นในทางฉลาดนั่นน่ะเอารัดเอาเปรียบนั่นน่ะก็นึกว่าตัวนี้เป็นตัวฉลาดนั่นน่ะที่ไหนได้นั่นน่ะนั่นน่ะได้ยินมามันดังสุดเลยนะไอ้เครื่องเนี่ยดังทับเครื่องระเบิดถ้ามันระเบิดมาได้มันระเบิดให้เจ้าของดูมันดังสุดชีวิตของรถเครื่อง เก่งนั่นแหละเก่งๆก็ตายนั่นแหละอย่าให้พลาดก็แล้วกัน ขาหักแล้วก็ไม่มีใครป้อนข้าวแล้วนะนั่งรถเข็นคนเดียวก็แล้วกันขายลอตเตอรี่ก็แล้วกันนั่นแหละอนาคตพวกขับรถแบบนี้อย่าให้พลาดก็แล้วกันยอมประบาลหมายหัวเมื่อไรจะรู้สึก ใช่ไหมโยม ยังไม่รู้สึกอะนอนไม่หลับไม่ขับรถนอนไม่หลับพอโตมาพ่อแม่เขาคุยกันอะเขาไม่อยากเตือนรถเครื่องให้พวกเราเขากลัวเราจะไปขับรถเครื่องนั่นน่ะยุคนั้นน่ะเขาคุยกันเขากลัวเราจะไปขับมันเร็วเกินน่ะน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เลยเราไม่อยากเกเรไงเราเกเรไปก็ไม่ใครจะเลี้ยงน้องใช่ไหมน้องเยอะใครจะช่วยพ่อแม่นั่นน่ะต้องทำ
ต้องเตรียมตัวนะนั่นน่ะใครจะช่วยเหลือครอบครัวเตี่ยก็มาตายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเลยนั่นแหละเราก็มานึกตัวถ้าคนเราเนี่ยมีแผ่นดินให้อยู่เนี่ยมันบุญเหลือเกินนั่นแหละมีบ้านให้อยู่เนี่ยเราไปอยู่หมดวีซ่าเขาก็ให้กลับแล้วนั่นน่ะเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่แล้วไม่รู้จะไปทำไมอะไรต่ออะไรบางคนเราก็ถามอย่างนี้จะไปทำไมอะไรต่ออะไรเขาแกล้งถามบางคนเห็นนะดุถามเรานึกโอ้โหยังก็ไปกินต่อแตนมาจากไหนน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจของเขานั่นน่ะพ่อแม่ว่าไม่ฟังครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ฟังแล้วก็ลูกเหลือขอไงช้างเหลือขอมันเป็นอย่างนี้นะคนเราอ่ะถ้าเราลองมานึกตัวมันเกิดมาต้องเล็กๆนั่นน่ะนะคนมันจะดีหรือจะร้ายเนี่ยมันอยู่ที่แรกด้วยพ่อแม่ไม่ถือศีลนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ถือศีล5ไม่ถือศีล8ก็เลยไม่รู้นั่นน่ะทีนี้วิญญาณก็มาจุติมีกรรมเหมือนมาจากในคุกไงมาจากนรกนั่นน่ะมันก็ใจดำใจร้ายนั่นน่ะมาเกิดนั่นน่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นั่งลึกตัวที่พระอริยเจ้าพูดนะมันจริงครูบาอาจารย์พูดไว้นะมันเรื่องจริงคนทุกวันเนี้ยนั่นน่ะไม่ได้คิดนะมันส่วนน้อยคิดเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันส่วนน้อยมันก็เลยวิบัติกันไปทั่วโลกนั่นน่ะดีเขาไม่ปิดบัญชีเขายังบอกว่ายังมีคนใจบุญอยู่ปิดบัญชีเลยมะบัญชีสวรรค์เขาปรึกษากันนะล้างไปให้หมดเลยดีมั้งไม่ได้อะคนไทยยังใจบุญเยอะนั่นน่ะก็เลยนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้เขาอยากจะปิดทันทีเขาบอกนาคเขาก็ไม่ชอบพญานาคเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่ามนุษย์ไม่ถือศีลนั่นแหละมนุษย์ไม่เอาศีลธรรมมันน้อยไงปิดบัญชีซะเลยนั่นแหละจะได้แผ่นดินใหม่จะได้เกิดล้างไปสักทีนะบอกคนเราจึงบอกว่าเห็นไหมทำแท้งกันทั่วโลกนั่นน่ะฆ่ากันนั่นน่ะฆ่าปูฆ่าปลาฆ่างัวฆ่าฝ่ายกันสารพัดนั่นน่ะมันจึงเป็นอย่างเงี้ยวิบัติไปทั่วโลกนั่นน่ะไม่กลัวแล้วถ้าเขาไม่เปิดเผยพวกเราก็ไม่รู้นั่นไม่ค่อยรู้กันเขาเปิดเผยก็โอ้โหน่าสงสารเมืองจีนเนี่ยพูดนะทำแท้งได้อะไรตาอะไรยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นน่ะจึงว่าใช้หนี้กันไม่หมดนั่นคนมันมากก็นี่แหละสงครามล้างโลกหรือว่าน้ำมาล้างเผ่าพันธุ์นั่นเขาบอกถ้ามันเกิดขึ้นสึนามิใหญ่อะไรต่ออะไรเป็นลักษณะอย่างนี้หนูว่าอ๋อมันเบาไปทิ้งเหลือส่วนเดียวเลย
ตัวโลกมันเหลือนั่นแหละสามส่วนเหลือส่วนเดียวนั่นแหละบอกว่าตายคนพุทธตายยังไปดีนั่นแหละไปภาวนานั่นแหละภาวนาไปอย่างนี้นะเดินเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันประเสริฐอยู่แล้วอุตส่าห์ทำสมาธิเกิดวิปัสสนาเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นบุญของเราเลยความแจ้งมันไปใกล้ๆจะตายมันไปสว่างไปสงบแจ้งขึ้นมาก็บุญเลยนะไปบรรลุธรรมบนนู้นอีกก็ไม่ต้องกลับมาเลยนะอย่างนี้แหละ เด็กๆ ก็โทรศัพท์มาของคุณพ่อก็คงโทรมาคุยหนูเด็ก10 ขวบหนูจะปรนิบัติปฏิบัติยังไงกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ใช้เราเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้คำนี้มันอยู่ในคำของเราตอนเป็นเด็กๆพ่อแม่ใช้ขึ้นมาก็เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนจะโดนดุหรือว่าโดนตีนั่นนะบอกหนูจะไปพูดอย่างนั้นตลอดไม่ได้เราต้องหยุดงานของเราก่อนแล้วก็ให้พ่อแม่ได้ใช้แล้วก็หนูยังไม่เติบโตหนูก็มันขยันเรียนไม่ใช่ว่าท่องสวดคูณก็ไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้สมองมันไม่เหมือนสมัยเก่าแล้วนั่นน่ะทดคูณก็ไม่เอากันนะไม่ได้ท่องไม่ได้ทีนี้ก็ถ้าไปเล่นเกมก็ไปอีกนั่นน่ะสมองเซ่อเลยทีนี้งงเล่นมันติดต่อกันเป็นวันเป็นคืนยิ่งไปใหญ่น่ะเราก็บอกเกมไม่ได้สอนให้เราเลยหนูทานข้าวยังหนูไปอาบน้ำไปโรงเรียนหนูเล่นเกมน้อยๆสัก20 นาทีก็ยังดีนะวันอย่าไปเล่นมันทั้งวัน3-4 ชั่วโมงเกมไม่เคยสอนมีแต่เอารัดเอาเปรียบยิงกันอะไรกันไม่ได้เรื่องสนุกอะไรเลยมันก็ตัวการ์ตูนนั่นเองมันไม่ได้มีจริงจังอะไรทำไปทำมาสมองเสียนั่นแหละบางทีไม่มีใครดูเนาะก็เลยเอาเกมนั่นแหละให้ลูกเด็กก็เนาะมันกดเป็นแล้วทีนี้มันก็เพลินอยู่อย่างนั้นน่ะสมองเสื่อมหมดนั่นแหละอันตรายเหมือนกันเนี่ยมีลูกน้อยก็อันตรายนะว่าบางประเทศเห็นไหมเอาลิงอ่ะลิงแฟนตีมาให้เลี้ยงมันอยู่กับลูกให้ดูลูกพอมันโตขึ้นมันกินอาหารมากอ่ะนั่นน่ะจ่ายมากก็ไม่มีเงินจ่ายเอาลิงไปปล่อยนั่นน่ะลิงมันไม่เคยหามันอยู่กับเด็กๆตั้งแต่เด็กๆเคยหากินน่ะมันก็เหมือนว่าอดตายนั่นน่ะพอโตไปปล่อยป่าเนี่ยจึงลิงชนิดนี้มันก็จะหมดไปมันไม่ไปจ้างเขาก็แพงน่ะเห็นไหมปัญหาทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนี่น้องเลี้ยงน่ะพี่เลี้ยงน้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปจ้างคนใช้ต่างประเทศ1 ชั่วโมง500โอ้เห็นไหม
ไม่ต้องทำอะไรไปดูแลเด็กๆชั่วโมงละ500นั่นน่ะทำไมเขาไม่เอาลูกไว้บ้านน้องกับเด็กๆเขาไม่ได้ไม่มีใครบางทีเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องเอาใส่รถไปด้วยใส่รถจักรยานไปด้วยอย่างเงี้ยนั่นน่ะจึงว่าไปจ้างก็เงินหมดนั่นน่ะนี่จึงบอกว่าปัญหาของโลกอันนี้เนี่ยเกิดมามีแต่วุ่นวายนั่นน่ะวุ่นไปหมดถึงว่าเหมือนมดนั่นน่ะคนก็เหมือนมดนะรีบไปเดินหาอาหารมาเลี้ยงพรรคพวกนั่นน่ะกองทัพมดจึงบอกว่าจึงเรียกกองทัพมดกองทัพมดก็เพราะอย่างนี้อ่ะเนาะพวกเราคนไทยหัวดีแต่เขามันก็มีคนกีดกันไงกีดกันทางปัญญากีดกันทางสมองเนี่ยก็เลยขายลิขสิทธิ์กันหมดนั่นน่ะคิดอะไรมาได้เยอะก็ขายหมดน่ะทำอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้คิดถามชาตินั่นน่ะเขาคิดว่าล้างชาติลักษณะเป็นแบบนั้น แล้วก็ดูถูกว่าคนไทยอ่ะไม่มีนั่นน่ะคนไทยไม่ดีอะไรตาอะไรคนไทยเนี่ยเก่งนั่นน่ะคนไทยก็เก่งว่าพ่อแม่ใส่บาตรพ่อแม่ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะลูกหลานจึงมีปัญญาเยอะนั่นน่ะทำบุญสุนทานนั่นน่ะเทวดามาเกิดก็เยอะมันเป็นอย่างเงี้ยพระพรหมมาเกิดก็เยอะนั่นน่ะมีปัญญาแต่โดนกีดกันไปหมดนั่นน่ะเราก็เลยเหมือนว่ากฎหมายเราไม่แข็งแรงกฎหมายเราไม่มันล้าหลังอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เหมือนกฎหมายแบบอังกฤษแบบอินเดียน่ะมันเป็นอย่างกฎหมายอเมริกาน่ะนั่นน่ะเขาล่างไว้ทีเดียวเขาไม่ต้องมาชักเข้าชักออกมันเป็นอย่างนั้นน่ะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่เอานั่นน่ะก็เลยมันเหมือนว่ามันมืดมัวมันเป็นอย่างเหมือนใยแมงมุมอ่ะมันโดนชักใยมันเป็นอย่างนั้นน่าสงสารจึงบอกว่ากรรมมีทั้งบุญทั้งกรรมเนาะมันเป็นอย่างนั้นคนไทยนี่ทำหุ่นอะไรก็ได้ขายได้หมดนั่นน่ะทำเครื่องบนเครื่องบินได้หมดทำไปลองไปทำไปขายรวยเลยนั่นน่ะน่ะถูกกีดกันไปหมดมันเป็นอย่างสมองดีก็ไม่ได้กลับบ้านไปต่างชาติแล้วก็เลยอยู่นั่นน่ะพอปลดเกษียณก็ไม่ได้กลับอีกพอเขาเลี้ยงไว้ดีแล้วมีเงินแล้วนั่นน่ะก็เลยคิดว่าตายเมืองโน้นน่ะบางคนอย่างเนี้ยแล้วคนรุ่นหลังก็เลยนึกว่าคนไทยไม่ดีเด็กๆรุ่นหลังคนไทยเอารัดเอาเปรียบกันอะไรต่ออะไรลักษณะอย่างเงี้ย ความจริงอ่ะถ้าเดินตามองพระบาทสมเด็จแล้วมีความสุขมากนะมีความสุขมากเราไม่มีนั่นน่ะอะไรอ่ะประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ยอมเต็มใบก็ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยนั่นน่ะเต็มใบก็รักกันนั่นน่ะทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นน่ะ
ไม่มีคาสิโนไม่มีการพนันนั่นน่ะเต็มใบไม่มีขายผู้หญิงกันอะไรกันหลอกกันนั่นแหละเต็มใบมันเป็นอย่างนั้นนึกดูให้ดีเพราะพวกเรายังไม่รู้จักเลยมันเต็มใบยังไงประชาธิปไตยอะไรนั่นแหละไม่เบียดเบียนกันไม่โค่นต้นไม้เขาห้ามยังไงเราก็ไม่ทำกันนั่นของต่างชาติเขาจับเอาเลยถ้าไปโค่นไปโค่นไม่ได้ปลูกแล้วโค่นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นที่โค่นได้โค่นแล้วต้องปลูกนั่นน่ะปลูกทดแทนไม้โค่นไม่ได้มีโค่นได้มีเหมือนไม้สนนี่โค่นได้แต่ก็ต้องปลูกทดแทนน่ะป่าเขาจึงไม่หมดอันนี้หมดนั่นน่ะอยู่ที่ไหนก็หมดนะก็เลยคิดว่านี่แหละลูกหลานล้างชาติมันเป็นอย่างนั้นลูกหลานล้างเผ่าพันธุ์ของเรากันเองมันเป็นอย่างน่าสงสารมงกลเนาะเผ่าไทยเผ่ามงกลมันโดนโกนหมดมันโกนไม่ขึ้นนะแบบเนี้ยมันแหลมไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากให้มันโตไม่มีใครอยากให้มันงามนั่นแหละเหมือนเนี่ยบรรพบุรุษท่านอยากให้มันโตอยากให้มันงามนั่นแหละก่อร่างตั้งเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เนี่ยเรื่องของปัญญาญาณดังนั้นโยมที่คนเข้มแข็งก็เพราะมีสมาธิดีมีปัญญาดีถึงเขาจะไม่สำเร็จแต่เขาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพเทวานั่นน่ะถึงเขาถึงจะไม่สำเร็จโสดาหรือว่าไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้นะบางคนก็ดูถูกไม่ได้เพราะเราไม่มีญาณเขาก็ตามพระนะพออายุมากแล้วคนรุ่นอยุธยาเขาก็ปฏิบัติกันนั่นแหละแต่มันไม่มีใครเขียนเอาไว้เหมือนอย่างนี้แหละอาตมาอยากสลักหินไว้เลยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะทำไว้แบบสาวโศกเลยมันเป็นยังไงลูกหลานมันขายอะไรกันนั่นน่ะมันผ่านกันยังไงอยากจะสลักขินไว้เลยว่าโอ้คนนี่มันเกเรกันอย่างนี้เองมันทุกข์กันอย่างนี้เองแล้วพระเรียเจ้าเยอะ300-400นั่นน่ะยุคขององค์พระบาทสมเด็จเนี่ยมีเยอะพระอรหันต์นั่นน่ะอยากจะแกะสลักไว้หมดแต่เรามันอยู่ในหัวสมองเรามันเป็นยังไงลูกหลานบางคนไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะคนไทยยังไม่เชื่อแล้วจะไปขนาดนักบวชด้วยกันบางคนยังไม่เชื่อเลยก็มันมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อมันเป็นยังไงทำไมปฏิบัติแล้วไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะเขาเอาแก้วเอาขวดมาหลอกกันนั่นน่ะเขานึกไปอย่างนั้นอีกความที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละไม่รู้แล้วก็ชี้ไงจึงบอกว่าไม่รู้แล้วก็ทำนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นจึงทำให้มันพังให้มันแตกมันเป็นอย่างนั้นนักเรียนนะนักเรียนไม่รู้ก็มันก็เรียนจนตายก็ไม่รู้อีกนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่รู้อีกเนี่ย
น่าสงสารมากจึงบอกว่าหลวงปู่มหาบัวท่านกราบครูบาอาจารย์ของท่านกราบแล้วกราบอีกนะท่านนึกถึงหลวงปู่มั่นทีไรโอ้โหไม่ได้หลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาบัวจะได้เกิดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำไร่ทำนามีลูกมีเมียไปอย่างนี้แล้วไม่ได้มาสอนใครนั่นนะท่านนึกถึงคุณงามความดีเนี่ยเราไม่ได้หลวงพ่อสนองเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หมดไปแล้วนั่นน่ะในยุคนี้ไม่มีแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นเราก็เชื่อไปทางผิดๆนั่นน่ะเสียดายเกิดมาไม่ทันพระอรหันต์นั่นน่ะแต่ไม่รู้หรอกพ่อแม่เราก็เป็นพระอรหันต์สององค์นั่นน่ะไม่รู้อีกพ่อแม่เป็นพรหมนั่นน่ะในหลวงเป็นเหมือนว่าเป็นพระพรหมนั่นน่ะเป็นพระอรหันต์ของลูกๆไม่ได้มาคิดอิจฉาชาวบ้านนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นสมมุติเทพใช่มั้ยนึกอย่างนี้น่ะไม่เคยเลยดีให้มันน้ำท่วมตายกันให้หมดในหลวงก็ไม่เคยมาพูดอย่างนี้เลยมีแต่ความสงสารต่างชาติตายท่านก็สงสารไปนั่นน่ะขอแสดงความเสียใจนะอะไรต่ออะไรเห็นใจทุกชาติบ้านเมืองพม่าเป็นอย่างนั้นท่านก็สงสารไปสงสารอย่างนี้นะไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วจะบอกว่าไม่ดีเนี่ยนี่แหละเราก็ไม่รู้จักพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราดีแต่เราดื้อเราเป็นคนดื้อเองพ่อแม่สอนก็ไม่ฟังอย่าไปเล่นนะไฟ ก็มือไปแย่มันก็ร้อนแต่เด็กๆใช่ไหมอันนี้มันยาขมนะลูกอย่าไปกินอย่าไปกินนะมันยาพิษนะอะไรต่ออะไรต่อไว้สูงสูงนะเด็กๆไม่รู้นะนั่นน่ะบางคนก็ชอบกินยาขมแม่ไม่อยู่ก็กินเนี่ยเด็กๆบางคนชอบนั่นน่ะต่อไว้สูงสูงนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราอ่ะเรียนแล้วไม่ได้คิดไงใครว่าอะไรก็เชื่อไปเชื่อว่าไม่ดีก็ไม่ดีไปแต่ไม่ได้คิดหรอกว่าไม่ได้ตึกตองก็เลยนึกว่าเขาอิจฉากันนั่นน่ะเขาอิจฉากันก็คิดไปอย่างนั้นแต่ความจริงไม่มีใครอิจฉานั่นน่ะท่านมีแต่ความดีนั่นน่ะลองสิลองคนรวยๆเนี่ยอ้าวเรามาให้ในหลวงแสนล้านเนี่ยช่วยน้ำท่วมนั่นน่ะโอ้โหในหลวงโมทนาเลยใช่ไหมอ้าวใครว่ารวยเนี่ยตอนเนี้ยทุกเนี่ยเอามาให้2,000 ล้านนั่นน่ะโอ้สาธุพ่อเทวดานั่นน่ะนั่นน่ะไม่มีใครยื่นน่ะใช่ไหมต้องมาให้หลวงพ่อสนองมั้งสิก็1,000 ล้านเนี่ยเอาไปช่วยน้ำท่วมนั่นแหละพระเทวดานั่นแหละคนไม่รู้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าความดีมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละฮิตเลอร์มันคิดอย่างนั้นมันเกลียดมันคาดกันบ่ามันก็เลยฆ่าหมดฆ่าพวกนาซีนั่นน่ะคนต่างชาติบางทีนะพวกหัวพวกนี้มีไปนี่เอ๊ะมันพวกไหนวะ
มันมาจากไหนพอคนเยอรมันอยู่ด้วยมันก็เฉยนะพอเมามันจะมาแล้วคนแปลกหน้ามันไม่ชอบอ่ะไอ้พวกเนี้ยลัทธิลัทธิฮิตเลอร์มันเป็นยังไงบางคนมันยังบางคนนี่จับโยนลงรถไฟเลยนะคนเดียวถ้าพวกมันเจอเนี่ยเห็นไหมแกเลยงี้ก็มีเขาไม่รู้หรอกแต่เราก็มานึกว่านั่นอ่ะมันเป็นกรรมของกันเคยฆ่ากันไว้มาเจอกันเบียดเบียนกันอย่างเนี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าเบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดนะบางคนเนี่ยดวงมันเป็นยักษ์โยมดวงมันเป็นยักษ์กายทิพย์มันเป็นยักษ์จะจับคนกินทั้งเมืองไงมันใครฝังทางมันก็จะกินทั้งเมืองนั่นนะเขาเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพูดไปก็ไม่ได้ไปอ้างตัวมันก็ไม่ได้ไอ้คนดีพูดไม่ได้นั่นน่ะเป็นยังไงโอ้ไม้เนี่ยแก่แล้วก็ทักคนเหมือนกิ่งไม้นะไม่มีอะไรมนุษย์ก็เหมือนกันนะพอแก่แล้วก็หักหมดหักกลางทั้งหมดนะบางคนก็ตัวงอลงหลวงพ่อสังวาลบอกนั่นน่ะมันใกล้คนพอดีเลยมันใกล้หัวพอดีเลยนั่นมันเกี่ยวไว้พอดีเลยยอมมีบุญนะต้องเลื่อนนะเดี๋ยวอพยพ พรุ่งนี้เช้าค่อยต่อยลง ยังดีมีบุญเทวดาตำข้าวแล้วมั้งพรุ่งนี้ทำบุญฟ้าร้องนึกไงขึ้นเสียงอะไรขึดเทวดาตำข้าวฟ้าร้องที่วัดนั้นนะเขาบอกว่าวัดเทวดาสร้างที่นครสวรรค์บอกว่าคนก็มันเป็นภูเขาเนี่ยคนก็ได้ยินเสียงเหมือนยังก็มีงานเลยบนเขาคนก็พอวันก่อนวันพระเสียงคนคุยกันอึ้งเลยแล้วบางคนก็ตำข้าวอะไรเงี้ยทีนี้ก็คนก็ขึ้นไปดูเขาก็รีบหนีหมดรีบหนีอ่ะคกมันก็เลยเป็นหินเลยกลายเป็นหินอะไรเงี้ยนั่นแหละเขากำลังตำข้าวเทวดาตอนหลังก็สร้างศาลานะศาลาจุคนจะคล้ายๆขึ้นไปเท่าไหร่ศาลาก็กว้างขึ้นไปเรื่อยนะเขาบอกว่าวัดเทวดาสร้างวัดนั้นศาลาบนเขาคนขึ้นไปเท่าไหร่ศาลาก็ขยายได้แล้วก็เห็นไหมโบสถ์เนี่ยมันขยับได้นะมันกระเถิบเรียกโบสถ์กระเถิบที่ตรงมังลี่ไปทางนู้นมันแต่ก่อนเนี่ยน้ำในคลองเนี่ยต้นมะขามเนี่ยมันอยู่หลังโบสถ์มันอยู่หน้าโบสถ์มั้งแต่โบสถ์กระเถิบมาดินมันหมดไปไงทีนี้โบสถ์ก็เลื่อนมาจนต้นมะขามนี่อยู่หลังโบสถ์อะโยม
เขาเรียกว่าโบสถ์มันเลื่อนได้เห็นไหมโบสถ์ไม่มีตัวตนยังเลื่อนได้เลยแสดงว่าต้องเป็นเทวดามาช่วยสร้างวัดดอยลำแพนเนี่ยวัดเนี่ยเขาเรียกตะก้อนนี้นะชื่อวัดดอนลำแพนอะไรคนสารเถื่อลำแพนเนี่ยแล้วก็สร้างวัดรับจ้างทำเสื่อขายอะไรต่ออะไรแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างวัดตอนหลังก็ชื่อวัดอะไรอ่ะตมาก็ลืมนานๆเคยไปไหว้ท่านบอกว่าคนไม่คนไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยเข้าไปไหว้ตาท่านใหญ่อย่างไข่เป็ดโอ้พระพุทธรูปนะแสดงให้ดูทีนี้ก็เราก็ไปมั้งหมอวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เราไปไหว้เออตาท่านก็ปกติอ่ะนั่นแหละเราไปดูเป็นพระพุทธรูปหินนะหินทรายองค์ใหญ่สวยนั่นแหละแบบสมัยอยุธยาเนี่ยนั่นนะสร้างมานานนั่นแหละถ้าเราใจดีเนี่ยเนาะใจดีเนี่ยใจไม่ดีเนี่ยเหมือนว่าสู้พระดินไม่ได้ท่านบอกโอ้โหหลวงพ่อสังวาลพระดีองค์เท่านิ้วโป้มือเป็นแสนเป็นล้าน40-50 ล้านอะไรก็ว่าไปนะเราทำไม่ได้เราก็อายดินดิหลวงพ่อสังวาลบอกดินไม่รู้ไม่มีชีวิตแต่มันแพงเหลือเกินนั่นนะเนี่ยท่านพูดนิดๆหน่อยๆพวกเราทำได้เราก็ไปสวรรค์นิพพานน่ะพระอิฐพระปูนน่ะพระพุทธรูปอ่ะเห็นไหมคนศรัทธาเอาไปกราบไหว้นึกถึงคุณพุทธเจ้าเห็นนะท่านเปรียบฝ่ามพวกเราทำดีพ่อแม่ดีใจดีอกดีใจปู่ย่าตายายไม่พ้นนรกก็โมทนาไอ้ลูกหลานทำไม่ดีนั่นนะต่อแผ่นดินต่อพ่อแม่ไอ้ปู่ย่าตายายก็แช่งอยู่ในนรกนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ที่เรามาบวชนี่มันล้างนั่นนะมาล้างอุปทานมาล้างสัญญานั่นนะนั่นสัญญากรรมมันจะได้หมดไปสิ้นไปนะแต่พุทโธนี่แหละจะได้ล้างสัญญาเก่าๆนั่นน่ะเราสะสมมาไว้อุปทานนั่นน่ะถอนอุปทานได้ก็เราก็ว่างสินั่นน่ะเดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบไปทางไหนก็สงบไปหมดมีความสุข นิ่มนวลไปหมด ท่านก็ไม่อยากบอกเราครูบาอาจารย์เหมือนเราทำไม่ได้อ่ะท่านยังคุยให้พวกเราไว้มั่งยังดีนั่นถ้าท่านไม่บอกเราก็ไม่รู้อ่ะมันเดินไปยังไงมันเดินเหมือนพระอริยเจ้าเดินเหมือนคนปูพรมให้เดินนิ่มนวลไปหมดโอ้โหเดินแข็งๆก็นิ่มนวลไปหมดนั่นน่ะที่บอกว่าอ๋อคนมีบุญเหมือนเดินบนพรมนั่นนะ
เห็นไหมทีนี้ก็คนยังไม่ได้ก็เอ๊ะมันจริงเนอะวะนั่นน่ะกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขนั่นน่ะก็เพราะว่ามันสุขมาจากใจมันไม่ได้มันสุขมาจากใจใจมันสงบแล้วมันแจกจ่ายไปหมดนั่นน่ะเหมือนคนที่เหนียวขังนั่นน่ะฟันตรงไหนมันก็ไม่เข้าไปตรงนั้นน่ะเหมือนว่าเขาไปรับเอาไว้อย่างนั้นก็ใจเรานั่นแหละเราเดินเรากินกินก็สุขนั่นแหละนอนก็เป็นสุขก็เพราะว่าร่างกายมันเดินไปมันใช้อิริยาบถอันไหนอย่างเงี้ยทำได้ติดต่อแล้วมันโสดาบันขึ้นไปจะเห็นความสุขนั่นน่ะจะไม่ค่อยทุกข์ร้อนแล้วตายก็ตายนั่นน่ะกินข้าวคอยตายแล้วนั่นน่ะพอเขาได้แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ทุกข์ร้อนนะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมตายตอนไหนก็สบายใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์น่ะเป็นห่วงพุทธศาสนาก็เพราะว่าท่านเห็นว่ายังอยู่ได้นั่นน่ะแต่งเพลงเอาไว้แต่งทุกเพลงมีแต่คนบอกว่าทำไมหลวงพ่อแต่งได้นั่นน่ะทำไมถึงพ่อจึงแต่งเก่งแต่งแล้วมีความหมายหมดนั่นก็เพราะว่าบุญนั่นแหละมันออกมาจากใจมันไม่ได้จำมามันเป็นอย่างนั้นเน่าเดินขบวนกันเข้าแล้วไอ้พวกนี้ คนละก๊อกเดินมาเดินอยู่ใกล้ๆโยมอีกนั่นน่ะไม่เกรงใจเลยบอกว่าพาวงไปเลยนะไปตื้อไปนอนดีๆนั่งดีๆไปไม่ต้องไปประจบนะไม่ต้องไปประจบตัวสู้ไม่ได้มันก็จะหาคนช่วยนะมันฉลาดไอ้ตัวเกเรก็จะข่มเขานั่นน่ะจะเกิดเป็นคนก็คอยข่มเหงเขานะมาเป็นหมาก็ยังนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละถึงบอกว่าคนอายุมากแล้วมาอยู่วัดเราบอกว่าดีโยมอย่าไปไม่ต้องไปห่วงใครแล้วเราทำใจได้ลูกหลานจะรักเราถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็มาทุกข์ให้คนนู้นดูคนนี้ดูไม่ต้องเศร้าใจแต่ภาวนานี่แหละถ้าเราลูกหลานรักเราก็จะไม่รู้จักหลวงพ่อสนองเราจะไม่รู้จักใจหลวงพ่อนะแปะนะอุตตาธรรมนั่นน่ะเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองนั่นน่ะไม่งั้นนะเราต้องให้กำลังใจคนอายุมากไม่งั้นก็จะคิดถึงสัญญาเก่า
เคยอยู่กับลูกหลานเคยมีความสุขพออายุมากแล้วก็ทำไมมาปล่อยพ่อแม่อะไรเงี้ยบอกว่าไม่ต้องคิดนะดีแล้วของตีอยู่ทางสันบุรีเนี่ยพอแกรู้ว่าแกเป็นมะเร็งแกมาอยู่วัดเลย แกมาอยู่วัดมาถากหญ้ามาทำงานอยู่ในวัดน่ะมาถากหญ้าปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแกไม่ยุ่งกับใครแกภาวนาพอแกจะตายแกก็นั่งตายตายแล้วเผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุคนหนึ่งอ่ะไม่เชื่อหลวงพ่อสังวาลบอกเผาใส่ไฟเยอะๆใส่ถ่านเยอะๆ กระดูกจะได้เป็นพระธาตุเยอะแกก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรอะตัวแกแห้งกระสอบเดียวก็พอนั่นแหละกระดูกก็เลยเป็นมั่งไม่เป็นมั่งกระดูกก็เป็นมรกตเป็นหยกนี่แหละเพราะแรงภาวนานั่นแหละไม่ห่วงใครไม่กลัวตายเมื่อวันนี้ก็เหมือนกันอะมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะจิตดวงสุดท้ายจะได้ไม่หลงไม่โกรธอะไรเนี่ยถ้าพ่อนึกไม่ได้ก็ช่วยกระซิบที่หูนะให้ภาวนาพุทโธไว้เราบอกว่าเอาวิทยุสิโยมเอาวิทยุเปิด จะได้ฟังทั้งวันทั้งคืนแกเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่กลัวตายนะแกศรัทธาหลวงพ่อสนองนั่นน่ะแกไม่กลัวตายบอกเหมือนเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วเห็นไหมกินยาด้วยแล้วก็แกก็บอกว่าเออตายก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ถ้าพ่อเผลอขอให้ช่วยกันภาวนาให้พ่อได้ยินตอนที่พ่อจะดับจิตอะไรเงี้ยนี่แหละเราบอกว่าเออคนอย่างเงี้ยพอใกล้ๆจะตายอ่ะจิตมันจะรวมได้โยมแต่คนรู้ว่าจะตายก็จะร้องไห้คนไม่ได้ภาวนาคนก็จะเศร้าโศก คนก็จะเสียใจเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าคนบางคนบอกว่าตอนหลังน้องๆก็เชื่อนะเชื่อเรื่องยาไทยกันเยอะแล้วน้องๆนะนั่นน่ะ ไม่งั้นกินแต่ยาหลวงกันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วว่าบอระเพ็ดนี่ก็มีคุณค่ามากเป็นยาดีมากอะไรต่ออะไรยอมรับนั่นน่ะไม่งั้นก็กินแต่เคมีกันอยู่อย่างนี้ละคิดว่ามันจะหายทีนี้ยาทุกอย่างรากไม้ใบไม้เป็นชีวภาพนั่นน่ะเป็นยาไงมารวมกันแล้วมาเป็นยานั่นน่ะลองนึกดูให้ดีมันไม่ได้เป็นเคมีเคมีมันแรงนั่นน่ะคีโมก็ผมร่วงหมดร้อน ถ้าฉายรังสียิ่งแย่เลยเนื้อไหม้เลยบางคนร่างกายแย่เลยเป็นอย่างนั้นนี่แต่ทำไปทำมาต้องเลิกต้องทานยาไทยกันนั่นนะทีนี้เราไม่ได้โจมตีกันนะ เราต้องนึกถึงอ่ะไอ้นั่นมันก็เอาไปสกัด
ญาติตายก็ไปสกัดเป็นเคมีขึ้นมาก็เลยแรงก็แรงแล้วก็กินตัวนี้ทำลายตัวนั้นทำลายตับทำลายไตนั่นน่ะเบาหวานนี่กินไม่รู้กี่ตัวเหมือนกันไปทำมาตัดไปตัดมาตัดยันคนขาบางคนตายมันสู้ไม่ไหวปวดนั่นน่ะไอ้ลูกสาวก็เป็นนะเป็นตอนหลังมาตายซะนั่นน่ะมาตายเมื่อไม่กี่สักเดือนนะก็ได้เห็นไหมลูกสาวก็เป็นอีกก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าเป็นเบาหวานนั่นเป็นเบาหวานลงไตลงเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นหมดต่อไปมันเป็นหมดเลยใหม่ๆนี่ถ้ากินยาไทยนั่นแหละมันก็หายมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนนี่บอกจะโดนตัดขาละผมมาเจอหลวงพ่อถนองบอกให้บวชนะแล้วก็กินไปครึ่งเดือนกว่ามาดูหายแล้วไม่ต้องตัดขาแล้วขาดำดำนั่นแหละขามันจะเน่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันบอกว่าก็ลูกผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเลือดลมก็เยอะนั่นแหละพออายุมากเข้าเป็นเนื้องอกในท้องอะไรต่ออะไรนั่นน่ะผ่าตัดกันไม่รู้ว่ากี่ร้อยลายกี่พันลายมันเป็นยังไงต้องนึกดูว่าถ้าไม่ได้ยาไทยไว้มั่งแย่เลยผ่าตัดแล้วก็เอามดลูกออกทีนี้ล่ะไม่แข็งแรงอีกโอ้โหจิตใจก็กลัวอีกนะบางคนกลัวเลยแม่ตายแล้วคิดไปอะไรไปกลัวแม่เห็นเสื้อผ้าก็กลัวหวาดกลัวไปเลยกลายเป็นคนใจอ่อนเลยพอไปตัดมันไม่ฮอร์โมนมันไม่แข็งแรงร่างกายโอ้กรรมเลยเนาะบอกมีตังแต่ก็สร้างให้มันดีไม่ได้ถ้าไปทำลายมันซะแล้วนั่นน่ะแล้วก็เอามาคืนไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าเลือดเนื้อเนี่ยของแม่ของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ให้มานี่ประเสริฐแล้วนั่นน่ะไปแต่ภาคอีสานกินน้ำยาเถื่อคงน้ำยาเถื่อคงกินแล้วก็ชุ่มคอกินแล้วให้แต่คุณเนาะไม่ได้ให้โทษเลยนั่นน่ะน้ำยาเถื่อคงแก้ปวดแก้เมื่อยสารพัดเลยต้องไปกินน้ำทำไมเนี่ยเห็นไหมกินไป30-40 ปีเนี่ยมันยังมาลงไตลงเบาหวานสารพัดเลยน้ำสมัยใหม่นั่นน่ะลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันเราไม่อยากจะไปพูดอ่ะพูดแล้วก็กลัวเขามาเกลียดพวกเราอีกมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างกับคุณยายอายุเป็นร้อยๆนั่นน่ะไม่ได้กินของเสพติดอะไรอยู่ได้
ร้อยสิบห้าปีร้อยสิบปีเก้าสิบเป็นเงี้ยอยู่ได้ทำไมไม่กินเข้าไปสามเดือนหกเดือนกระดูกพุนหมดมันเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราได้นึกถึงครูบาอาจารย์นั้น มาบรรยายให้เราฟังเนี่ยแล้วเราก็เชื่อด้วยตามด้วยก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะบางคนเห็นไหมเขาก็มาพูดไปทางนู้นเขาก็ว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้อ้าวพอท่านไปเจอกันโอ้ย ดีดีอกดีใจเนี่ยบางคนมายุแย่กันไปวัดนู้นวัดนี้ก็ไปวัดนั้นไม่ดีวัดนี้ดีอะไรต่ออะไรมีคนนี้แหละมันจะทำให้แตกกันนะขนาดเป็นพุทธบริษัทเดียวกันก็คิดจะทำลายกันนั่นแหละเป็นเรื่องของจิต เป็นเรื่องของจิตมันเป็นวิบัตินั่นน่ะมันเป็นวิบัตของเขานะครูบาอาจารย์นั่นก็มาเล่าให้พวกเราฟังนั่นน่ะเชื่อไม่ได้เลยต้องได้ยินจากหูนั่นน่ะเชื่อคนอื่นนั่นน่ะทุกวันนี้คน เชื่อกันไม่ได้เชื่อความดีก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเหมือนเนี่ยกับสมาธิดีวิปัสสนาดีทีนี้ก็เอาจะเอาแต่วิปัสสนาบางคนสมาธิไม่เอาละนั่นแหละก็เพราะว่ามันยังไม่อิ่มมันยังไม่อิ่มมันก็ไม่ได้สักทีวิปัสสนา แต่ก็งงดูน่ะมาอีกอะมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเยอะหมดนอนอยู่เฉยก็ไม่นอนเขาบอกว่า ของความตาตนาตรงความตาตนามันจะเกิดตรงความโลกมันไม่สนุกของความตาตนามันจะเกิดด่ากันจะเกิดทะเลาะกันนั่นน่ะพระมึงพระกูท่านว่าอย่างเงี้ยหลวงปู่สังวานนั่นพูดเอาไว้คอยจะเตี้ยมกันนั่นน่ะถึงบอกว่า น่าสงสารเนาะไอ้กำแพงดีอะไม่ค่อยล่างกันขึ้นมาไอ้ล่างไม่ดีเนี่ยมันก็ชอบล่างกันขึ้นมา นั่นน่ะเป็นยังไง หมดยุคพระอริยเจ้าไปมันคงจะน่าดูเนาะนั่นน่ะมันคงจะเปะปะกันไปหมดมันน่าสลักหินเอาไว้นะเพราะว่ามันน่ะจานเป็นใบลานเลยเป็นหินแกรนิตเนี่ยหินทรายเราไม่เอา มันไม่ทนต้องหินแกรนิตมันทนนั่นแหละสมัยโบราณเขาทำเอาไว้เห็นไหมกลายเป็นของโบราณล้ำค่านั่นแหละสร้างพระพุทธรูปใครว่าไม่ดีอ่ะนั่นแหละพุทธเจ้าเนี่ย
ดีไม่มีที่ติไงแต่คนไม่ดีมันก็ติไงนั่นแหละคนดีไม่ตินั่นแหละจึงบอกว่าหลวงตาเกิดขึ้นมาก็พาคนไปนรกด้วยเพราะมันว่าหลวงตากันไงแต่คนไปสวรรค์ก็เยอะนั่นแหละมันคู่กันโยมจึงบอกว่า เปรตไม่หมดแผ่นดินไงมันเป็นต้องพูดลักษณะอย่างนี้นะเปรตมันไม่หมดแผ่นดินก็เพราะว่าคนผ่านไม่หมดมันยังไม่หมดนั่นน่ะคนไม่เกิดปัญญาชวนพี่สาวพ่อแม่ไปนรกไง พี่ชายแก่แล้วไปปฏิบัติเลยไปสำเร็จเนี่ยไปสำเร็จนั่นแหละที่ว่าไปเป็นปลาสีทองนั่นน่ะเพราะว่าเรียนแล้วก็ไม่เชื่อก็ติเตียนด่าพี่ชายอะไรต่ออะไรเกิดพี่ชายเป็นพระอรหันต์มันเป็นอย่างนั้น นั่นน่ะในสมัยพุทธกาลโอ้หลวงพ่อนั่นบอกหลวงพ่อที่อยู่วัดนั่นน่ะโอ้ขอให้มาน้อยนะจะตกมากนักเลยเฉลี่ยกันไป ที่ประเทศอื่นมั้งโอ้ฝนตกไปตลานุ่นละเนาะได้ไปภาวนานุ่นละจ้ะอาตมาก็ลายอมเลยเอา